จะครับเรามาต่อกันเลยนะครับชาวสระแก้วค้างคืนนี้ค้างที่นี่หรือเปล่าครับครับเสียงดังชัดเจนดีครับแสดงว่าไม่ค้างแน่นอนนะครับแต่ถ้าเสียงอ่อยๆนี่ไม่แน่นะครับยังลังเลอยู่ว่าจะค้างดีหรือเปล่านะครับชาวจันทบุรีก็คงไม่ค้างเหมือนกันใช่ไหมครับไม่ตอบแสดงว่าอาจจะค้างที่จริงก็ไม่ใช่เรื่องของผมหรอกอาจารย์อยู่จะค้างใช่ไหมฮะแต่ก็ให้คืองี้ฮะหมายความว่าเราจะได้ไม่เลิกช้าเพราะบางครั้งเราจะเลิกสัก5:30อย่างเงี้ยฮะโอ้คนบ้านไกลเดี๋ยวจะดึกใช่ไหมฮะเดี๋ยวดึกคนอยู่ที่ชลบุรีไม่มีปัญหาอยู่แล้วใช่ไหมฮะที่บางแสนครับ5:30ได้นะครับอ๋อไม่ได้ครับ ก็ได้ครับ หมายถึงก็ได้ที่จะไม่ใช่5:30นะครับทีนี้อยากจะให้อาจารย์ดูแนวคิดอีกอันหนึ่งทั่วๆไปละครับแต่ว่าเราสามารถที่จะประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอนก็ได้ใช้กับการทำงานของเราก็ได้นะครับผมถือว่านี่ก็คือกรอบแนวคิดที่เป็นอเนกประสงค์อย่างหนึ่งเหมือนกันใช้ได้กว้างขวางครับก็คือแนวคิดเชิงระบบอาจารย์มันก็จะมีองค์ประกอบหลักๆอยู่3องค์ประกอบก็คือ input process แล้วก็ output นะครับมีตัวป้อนกระบวนการแล้วก็ผลผลิตนะฮะมันก็มีองค์ประกอบย่อยอื่นๆก็พวกสภาพแวดล้อมหรือต่างๆทีนี้ในแนวคิดในองค์ประกอบของเชิงระบบเนี่ยเราดูที่ตัวสำคัญ3ตัวก่อนนะครับตัวป้อนถ้าในแง่ของมหาวิทยาลัยบุรพาตัวป้อนคืออะไรครับอาจารย์นิสิตเนี่ยตัวป้อนหลักเลยครับแต่ยังมีตัวป้อนอื่นๆอีกนะครับอินพุตเนี่ยอาจารย์นี่คืออินพุตเหรอครับมีบางคนบอกอาจารย์เป็น process เป็นอะไรอาจารย์ต้องสอนไงตัวแต่ถ้าอาจารย์ไม่มีความรู้เนี่ยเป็นไงฮะสอนไม่ได้นะครับก็นั้นตัวป้อนเนี่ยคืออาจารย์แล้วก็อาจารย์ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยอย่างเงี้ยฮะอันนี้เป็นตัวป้อนเอกสารหลักสูตรนะครับอาคารสถานที่โสตทัศนุปกรณ์ต่างๆพวกนี้เป็นตัวป้อนทั้งสิ้นครับถ้ามีครบหมดตัวอินพุตแต่ไม่มีการจัดกระทำเลยครับไม่มีโปรเซสเกิดขึ้นไม่จัดการเรียนการสอนก็ไม่มีประโยชน์ถูกไหมฮะครูเก่งๆนักเรียนก็พร้อมๆอุปกรณ์ก็ครบหมดอาคารสถานที่พร้อมแต่ไม่เรียนไม่สอนเลยเอาเวลาไปทำอย่างอื่นถามว่าผู้เรียนจะมีอะไรงอกเงยไหมครับไม่มีถ้ามันไม่ได้ผ่านตัว process กระบวนการจัดการเรียนการสอนผลผลิตที่ได้ก็เป็นไงครับบัณฑิตสมองกลวงสมมุตินะครับว่าเราไม่จัดการเรียนการสอนเพราะฉะนั้นผลผลิตโดยตรงนะครับของมหาวิทยาลัยบุรพาก็คือบัณฑิตนะครับที่มีสมองเต็มเป็นไปตามเป้าหมายของเราตัว input ก็ได้แก่ตัวอาจารย์อะไรต่างๆผ่านกระบวนการสอนจำนวนจัดการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามข้อกำหนดถูกไหมครับเป็นไปตามมาตรฐานของการจัดการเรียนการสอนถ้าผลผลิตไม่ได้บัณฑิตที่เก่งให้มันรู้ไปครูก็ครบนะครับนักเรียนก็เก่งหลักสูตรก็ดีนะครับอาคารสถานที่ก็พร้อมแล้วยังสอนอย่างตรงตามข้อกำหนดอีกอาจารย์คิดว่าตัวเอาท์พุตเป็นไงฮะเราก็จะได้บัณฑิตที่มีคุณภาพครับมีคุณภาพถ้าวันดีคืนดีบอกเอ้บัณฑิตเราคุณภาพลดแนวคิดเชิงระบบอาจารย์ก็ต้องกลับมาพิจารณาแล้วครับว่าในเมื่อเอาท์พุตมันมีปัญหามันเกิดจากจุดไหนในองค์ประกอบหลักของระบบเกิดจาก process หรือเปล่าหรือเกิดจากตัว input นะครับสถาบันที่เขาไม่สามารถเลือกผู้เรียนเข้ามาได้เนี่ย input มีปัญหาแล้วครับเพราะนั้น process ต่อให้ดีแค่ไหนก็ยากนะครับก็เหนื่อยครับครูต้องเหนื่อยมากถ้า input โดยเฉพาะผู้เรียนต่ำนะครับแต่ถ้า input สูงนะครับผู้เรียนแค่ประคับผู้สอนแค่ประคับประคองอย่าให้เขาโง่กว่าเดิมก็พอแล้ว
บางทีเด็กเก่งๆมาทำเบลอออกไปอ่ะโอ้พอจบเป็นบัณฑิตไม่รู้เรื่องรู้ราวมันโง่เท่ากันหมดเลยอ่ะอันนี้เสียดายเสียของหมดผมเคยไปพูดอย่างเงี้ยที่โรงเรียนในเรืออากาศรองผู้บัญชาการท่านนั่งฟังแล้วพอทานข้าวมาอาจารย์พูดเนี่ยทำให้ผมได้คิดเหมือนกันนะผมบอกผมไม่ได้เจตนาว่าโรงเรียนนี้นะคืออย่างนี้ฮะอาจารย์เขาบอกว่าโรงเรียนในเรืออากาศเนี่ยรับมาจากนักเรียนรวมเหล่านะครับแล้วนักเรียนที่เลือกโรงเรียนในเรืออากาศคะแนนสูงสุดทั้งนั้นเลยครับเป็นคะแนนต้นๆของโรงเรียนรวมเหล่าพวกนี้มักจะเป็นทหารอากาศอยากจะเป็นนักบินทีนี้เราเอามาสอนเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันตอนที่เขาจบไปแล้วมันยังฉลาดอยู่หรือเปล่าผมบอกผมว่าฉลาดนะท่านไม่ต้องกังวลหรอกนะนี่เราพิจารณาในแง่ของแนวคิดเชิงระบบฮะมันทำให้เราเห็นภาพใหญ่นะครับว่าความผิดปกติมันเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากกระบวนการหรือเปล่าบางทีอินพุตครบหมดเลยครับแต่ว่าเราไม่สอนอ่ะหรือสอนไม่ตรงอ่ะหรืออะไรต่างๆมันเกิดขึ้นจากกระบวนการจากการเรียนการสอนที่มันไม่เป็นไปตามข้อกำหนดหรือเปล่าอย่างเงี้ยฮะเราสามารถที่จะเอามาแก้ปัญหาได้ถ้าทีนี้ในระบบการสอนล่ะครับระบบการสอนของอาจารย์มันก็ไม่ต่างกันว่าเรามีความพร้อมหรือเปล่าผมขออนุญาตไปที่วงจรการเรียนการสอนแต่ขอพูดตรงนี้นิดนึงเรื่องของผลลัพธ์แนวคิดเชิงระบบเดี๋ยวนี้เราในเชิงของการประกันคุณภาพด้วยเราก็พูดถึงเรื่องของเอาคำหรือผลลัพธ์อีกทีผลลัพธ์คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากผลผลิตครับผลที่เกิดขึ้นจากผลผลิตอีกทีหนึ่งตัวอย่างนะครับประโยชน์ที่ทำให้กับส่วนรวมบัณฑิตของมหาวิทยาลัยบูรพาไปทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมอันนี้เป็นเอาคำของมหาวิทยาลัยบูรพานะครับเวลาเข้าวัดเนี่ยสมศมาวัดที่อาจารย์จะต้องถูกประเมินเนี่ยเขาประเมินทางอ้อมนิดหนึ่งไม่ได้โดยตรงก็คือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเอาความพึงพอใจมาสะท้อนกลับอีกทีหนึ่งว่าถ้าบัณฑิตเราจบไปแล้วนะผู้ใช้บัณฑิตเราพึงพอใจว่าโอ้โหบัณฑิตจากมอบุรพาเก่งทำงานดีรับผิดชอบมีระเบียบวินัยนะครับมีความรู้ปรับตัวเข้ากับที่ทำงานได้ดีอันนี้ก็คือตัวเอาคำนะครับเป็นตัวเอาคำคือเราวัดจากทางอ้อมอีกนิดหนึ่งนะครับจากผู้ใช้บัณฑิตอันนี้ก็คือแนวคิดเชิงระบบถ้าอาจารย์ต้องการให้คุณภาพนะครับของอะไรก็ตามนะครับแม้แต่ระบบการเรียนการสอนออกมาแล้วเป็นมีผลตามพึงประสงค์อาจารย์ก็ดำเนินการควบคุมซะเลยครับคอนโทรลมันตั้งแต่ตัวป้อนเลยว่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานไหมรับนักศึกษาใหม่เข้ามาต้องไม่มีเด็กเส้นนะครับเด็กเส้นทำให้เกิดอะไรครับถ้าตามหลักบริหารมันเป็นระบบอุปถัมภ์กับระบบคุณธรรมอะ merit system กับ patronage นะครับระบบเส้นสายหรือระบบความรู้ความสามารถโดยตรงองค์กรใดที่มีระบบเส้นสายมากๆหรือระบบอุปถัมภ์มากๆมันจะเริ่มเสื่อมครับแต่ในประเทศไทยปัจจุบันตอนนี้คสช.ใช่ไหมฮะคสช.ก็น่าจะระบบอุปถัมภ์ลดลงแล้วครับใช่ไหมฮะสั่งไม่ให้คอร์รัปชันใครคอร์รัปชันเดี๋ยวโดนแต่ถ้าไม่ใช่อยู่ในช่วงเคอร์ฟิวอย่างนี้นะครับโอ้โหคอร์รัปชันแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะครับปราบก็ยากฉะนั้นเราจะเห็นว่ามันมีเด็กฝากที่คุณสมบัติไม่ครบมากๆเนี่ยองค์กรนั้นเสื่อมครับเพราะคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ก็ทำงานไม่ได้ครับพอทำงานไม่ได้ไอ้ชิ้นงานที่มันออกมาหรือบริการที่ออกมาก็แย่ผมยกตัวอย่างนะครับพอดีทราบข้อมูลลึกๆเพราะน้องชายเขาทำงานอยู่ที่การบินไทยเด็กฝากก็มีครับอาจารย์ผมก็เคยบอกข้อมูลกันบอกว่าในฐานะที่เราสอนทางบริหารการศึกษาด้วยนะครับผมก็บอกว่าองค์กรใดที่มันมีระบบอุปถัมภ์มากๆเนี่ยมันก็ยิ่งเสื่อมมากต้องบาลานซ์ให้ดีแน่นอนครับมันจะเลิกระบบอุปถัมภ์ 100% มันเป็นไปไม่ได้นี่คือประเทศไทยแต่ต้องทำยังไงไม่ให้มันมารบกวนคุณภาพขององค์กรนะฮะจนกระทั่งเกิดผลกระทบในเชิงลบต้องบาลานซ์ให้ได้นะครับขอโทษนะแม้แต่โรงเรียนสาธิตก็ยังต้องมีโควต้าผู้อุปถัมภ์เลยครับถูกไหมฮะไม่งั้นจะอยู่ได้ยังไงอาจารย์แต่ต้องทำให้เป็นทางการอย่าให้ไปหลบอยู่ใต้ดินแล้วแอบเข้ากระเป๋าใครมันต้องเข้ากระเป๋าโรงเรียนครับ
ช่ไหมฮะเหมือนกับมีการพยายามทำหวยใต้ดินให้ขึ้นมาอยู่บนดินนะฮะเลิกไปละกลับไปอยู่ใต้ดินเหมือนเดิมนะฮะพอถึงวันที่16ไม่ต้องไปคุยกันนะครับเวลาไปเป็นวิทยากรยิ่งช่วงใกล้ๆที่เขาออกเลขอะฮะสมาธิไม่มีอะเรื่องจริงเห็นอะไรจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กนะครับแทงไว้เยอะยิ่งแทงเยอะก็ยิ่งเสียสมาธิเยอะนะครับไอ้อย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเราก็คอนโทรลตั้งแต่ตัวป้อนเลยแล้วก็คอนโทรลที่ตัวโปรเซสแล้วก็ตรวจสอบผลผลิตด้วยครับก็ถือว่าเป็นคอนโทรลเหมือนกันผมพูดง่ายๆนะครับล้อมข้อก่อนบัวหายการควบคุมเนี่ยมันคุมทั้งระบบเลยครับสมัยก่อนเราเพียงแค่ตรวจสอบว่าผลผลิต100ชิ้นมันจะเสียสักกี่ชิ้นแล้วยอมรับได้ถึงไม่ต้องไปปรับปรุงแก้ไขอีกส่วนอื่นนะครับเช่น100ชิ้นเสียซะ5ชิ้นไม่เกิน5ชิ้นก็ถือว่ายอมรับอย่างเงี้ยไอ้อย่างนี้ก็คือการตรวจสอบคุณภาพขั้นต้นเท่านั้นเองฮะไปตรวจสอบเมื่อมันเกิดความบกพร่องแล้วแต่แนวคิดใหม่มันคุมตั้งแต่แรกเลยครับถ้าคุมตั้งแต่ต้นทางที่เรียกว่าต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำโอกาสที่จะมีข้อบกพร่องนะครับหรือผลผลิตที่มันไม่ตรงไปตามข้อกำหนดมันก็น้อยลงนะครับหรือไม่มีเลยนะครับอันนี้ก็คือแนวคิดเชิงระบบผมขออนุญาตข้ามมาตรงนี้นิดหนึ่งนะครับพอเราพูดถึงเรื่องของระบบการเรียนการสอนก็ฝากเรื่องของวงจรนะครับวงจรในการเรียนการสอนก็คือโอเล่นะครับชื่อคุ้นไหมครับโอ้อยู่ยงคงกระพันมากครับผมจำได้ตอนผมอยู่ป.6 ป.7 เนี่ยเรายังร้องโอเล่โอเล่กันอยู่เลยครับเวลาเตะบอลอัดเพื่อนเราจะตะโกนว่าโอเล่ถ้าอัดถูกตัวแต่สงสารเพื่อนนะครับสมัยนั้นเราเป็นเด็กเราก็ไม่ค่อยรู้สึกอ่ะจะรู้สึกตอนเมื่อลูกบอลมาถึงตัวเราแต่ถ้าลูกบอลไปถึงตัวเพื่อนนี่สนุกที่สุดครับเตะอัดถูกแต่เพื่อนจุกผมจำได้แม่นว่าเราก็ฮิตลูกอมอะฮะสมัยก่อนโอเล่มีสีเดียวครับสีเขียวสมัยนี้สีอะไรครับเปลี่ยนสีไปเรียบร้อยแล้วนะครับในอนาคตอาจจะเปลี่ยนเป็นแดงกับเหลืองครึ่งเม็ดเหลืองเม็ดแดงโอ้แต่โอเล่นี่อยู่นานมากแต่ทีนี้โอเล่ในนี้ไม่ใช่ลูกอมแต่มันเป็นวงจรการจัดการเรียนการสอนอาจารย์มันสะท้อนมา3คำฮะOLE นะฮะเก่ามากแล้วครับครูสมัยเก่าจะรู้จักโอเล่โอเล่นี่หมายความว่าอย่างนี้ฮะถ้าอาจารย์จะเอาโอเล่ไปใช้หมายความว่าเมื่อเวลาที่อาจารย์จะสอนเนี่ยได้รับมอบหมายให้สอนวิชาเนี่ยให้อาจารย์นึกถึงโอเล่นึกถึงโอเล่จะเป็นกรอบใหญ่ๆมันสะท้อน3คำถามครับ1เราจะพาผู้เรียนไปทางไหน O objectiveสองเราจะพาผู้เรียนไปได้อย่างไร L learning ครับเราใช้วิธีอะไรที่จะพาผู้เรียนไปนะครับผ่านเนื้อหาสาระที่เราได้รับมอบหมายในรายวิชาอันที่สามนะครับ E รู้ได้อย่างไรว่าผู้เรียนไปถึงแล้วตอบสามคำถามเนี่ยครับในการก่อนที่อาจารย์จะเริ่มออกแบบรายวิชาของเราE มาจากคำว่า evaluation ก็คือการวัดและประเมินผลนะครับเพื่อที่จะยืนยันว่าผู้เรียนนั้นได้บรรลุจุดมุ่งหมายที่เรากำหนดไว้ในการจัดการเรียนการสอนนะครับเราจะพาผู้เรียนไปทางไหนจะพาไปได้อย่างไรและรู้ได้อย่างไรว่าผู้เรียนไปถึงแล้วนะครับก็ฝากวงจรโอเล่ไว้ฮะมันก็จะมีรายละเอียดตั้งแต่การจะพาผู้เรียนไปทางไหนก็คือออกแบบอะไรครับแผนการจัดการเรียนการสอนก็เรียกว่าแผนการสอนนั่นเองนะครับถ้าเป็นระดับประถมมัธยมเดี๋ยวนี้เขาใช้คำว่าแผนการเรียนรู้นะครับคือกระทรวงศึกษาไม่ชอบไม่ใช้คำว่าแผนการสอนเพราะแผนการสอนเป็นแผนของครูแผนการเรียนรู้เป็นแผนสำหรับผู้เรียนนะครับย้ำเลยนะครับเขาล้างสมองครูทั่วประเทศว่าทุกอย่างเป็น learning ครับไม่ใช่ teachingแต่ในมหาวิทยาลัยเราก็ยังใช้คำว่า teaching อยู่ครับถามว่าเพราะอะไรเราก็มองว่าการสอนก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับนักเรียนจะเป็นอย่างไรอยู่ที่ครูครับถ้าครูไม่เก่งป่วยการที่จะสอนให้นักเรียนเก่งไม่มีทางนะครับเพราะฉะนั้นคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาใดๆจุดเริ่มต้นของคุณภาพนั้นอยู่ที่ตัวอาจารย์ครับไม่ต้องไปดูที่อื่น
ถ้าอาจารย์โง่ๆแล้วครับลูกศิษย์ออกมาโง่หมดเลยครับเขาถึงบอกไงครับบอกว่าอยากรู้ว่าอาจารย์เป็นยังไงให้ดูลูกศิษย์ครับในกำมือของอาจารย์ที่เก่งย่อมไร้ลูกศิษย์โง่ใช่ไหมฮะเพราะโง่มาเรียนไม่ทันแล้วครับเดี๋ยวก็ต้องหนีไปหาอาจารย์คนอื่นแทนมันทีนี้บทบาทของอาจารย์อันนี้ก็คือพูดง่ายว่ามันเกิดจากแหล่งของการเรียนรู้ที่เราใช้ข้อห้างไงฮะรีซอร์สจำได้ไหมฮะมีแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายเนื่องจากว่ามันมีแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายให้กับผู้เรียนยุคใหม่บทบาทของครูจึงเริ่มเปลี่ยนไปตามแหล่งของการเรียนรู้จากในอดีตนะครับความรู้อยู่ที่ตัวครูครูก็เอามาบอกผู้เรียนนะฮะถ้าสมัยก่อนใครอยากจะได้ความรู้ต้องไปปฏิบัติครูนะครับไปหุงข้าวไปถูบ้านไปอะไรต่างๆเอาข้อสารไปให้เพื่อครูจะสอนวิชาถ่ายทอดเคล็ดลับต่างๆนะครับเพื่อประกอบวิชาชีพในแต่ละสาขาถ้าเป็นเภสัชก็อะไรครับต้องไปช่วยครูตำยาหาสมุนไพรอะไรต่างๆถูกไหมฮะต้องไปรับใช้ครูก็จะไว้วางใจแล้วก็ถ่ายทอดให้อันนั้นบทบาทของครูก็เป็นผู้สอนครับเป็นผู้บอกความรู้ที่เราเรียกกันว่า teacher teach คือสอนครับแต่เดี๋ยวนี้ครูบทบาทของครูไม่ใช่คำว่า teacher อย่างเดียวอีกต่อไปมันเริ่มเปลี่ยนแล้วครับก็เปลี่ยนจากแหล่งเรียนต่อมาความรู้อยู่ที่หนังสือผู้เรียนก็ไปค้นคว้าอ่านหนังสือก็ได้ความรู้ครับงั้นแหล่งของความรู้ในสมัยต่อมานอกจากที่ตัวครูแล้วก็เป็นที่ตำราเอกสารตำราหลังจากนั้นปัจจุบันเนี่ยความรู้มันไปอยู่ที่สื่อพวก IT ต่างๆนะครับอินเทอร์เน็ตต่างๆความรู้มีเยอะครับเผลอๆผู้เรียนเขารู้ก่อนอาจารย์สอนน่ะว่ามันมีอะไรใหม่ๆอยู่ในวงการเพราะผู้เรียนเขาค้นตลอดเวลาครับใช่มั้ยฮะผู้สอนไม่ได้อยู่ในไลน์ตลอดเวลาหรือว่าไม่ได้อยู่ในอินเทอร์เน็ตมีใครใช้อินเทอร์เน็ตตลอดเวลาไหมฮะนอกจากอาจารย์สอนคอมพิวเตอร์ใช่ไหมฮะหรือว่าอาจารย์สอนคอมพิวเตอร์นี่นานๆใช้ที เพราะผมเคยทราบจากอาจารย์บางท่านนะบอกมันเป็นทรายอ่ะมันเป็นทรายที่เมื่อ40ปี50ปีหรือ100ปีที่แล้วมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมก็ยังสอนเหมือนเดิมฮะเพียงแต่ว่าไอ้ตัวไอ้เทคนิคเท่านั้นเองที่มันเปลี่ยนไปแต่ว่าพื้นฐานของคอมพิวเตอร์เขาบอกมันไม่เปลี่ยนนี่ทราบจากอาจารย์สอนวิศวะคอมพิวเตอร์ที่มอนาเลสวนนะผมไปคุยกับอาจารย์มาเขาบอกอาจารย์มันเปลี่ยนไปไหมที่อาจารย์สอนเนี่ยสอนอะไรเพราะเทคโนโลยีเปลี่ยนเร็วมากเลยอาจารย์เขาบอกมันไม่เปลี่ยนนะอาจารย์ทฤษฎีพื้นฐานมันยังเหมือนเดิมเลยนะครับมันเปลี่ยนเฉพาะรายละเอียดไอ้เทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนไปนะทีนี้ตัวสื่อไอทีผู้เรียนสามารถที่จะหาความรู้ได้จากสื่อเพราะฉะนั้นบทบาทของครูผู้สอนเป็นไงครับแทนที่จะเป็นคนที่สอนความรู้เป็นหลักไม่ใช่แล้วครับผู้เรียนสามารถที่จะไปได้ความรู้จากแหล่งอื่นๆแม้กระทั่งในสภาพการจริงด้วยครับแหล่งฝึกประสบการณ์อาจารย์จะสังเกตว่าเดี๋ยวนี้นะครับมีการเรียนไปฝึกงานไปไอ้โครงการที่เราเรียกกันว่าสหกิจศึกษาก็เข้ามาใช่ไหมฮะ Cooperative Learningนะฝึกงานไปเรียนรู้ปฏิบัติไปด้วยอะไรต่างๆอันเมื่อบทบาทของเขาเรียกอะไรฮะแหล่งของความรู้เปลี่ยนไปบทบาทของผู้สอนก็เปลี่ยนไปด้วยจากทีเชอร์ก็เปลี่ยนเป็นอะไรครับฟาซิลิเทเตอร์เป็นผู้อำนวยความสะดวกเงี้ยฟาซิลิเทตเป็นออร์แกไนเซอร์จัดอีเวนต์ถามอีเวนต์อะไรเลิร์นนิ่งอีเวนต์พวกที่ไปจัดโฆษณาส่งเสริมโปรโมทสินค้าใหม่ๆไงครับเอาสาวๆมาเต้นกระดึ้งดึ้งดึ้งแล้วก็แจกแชมพูแจกอะไรพวกนี้ครับไอ้ที่เรารับแจกไปเราจำไม่ได้หรอกครับว่าแชมพูยี่ห้ออะไรแต่จำพริตตี้ได้โอ้แล้วเราก็โยงพริตตี้กลับมาที่แชมพูอะไรเงี้ยมันโยงคอนเซปต์กันจัดพวกจัดอีเวนต์อย่างเงี้ยฮะก็เรียกว่าออร์แกไนเซอร์นะครูก็เป็นเหมือนออร์แกไนเซอร์แต่ว่าจัดอีเวนต์ของการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นนะครับครูเป็นอะไรครับเป็นเมนเตอร์เป็น advisor นะครับเป็นคู่คิดเป็นที่ปรึกษาเพราะว่านักเรียนอย่างไรก็ตามก็ยังเป็นเด็กอาจารย์เขายังต้องการคนที่จะต้องช่วยแนะนำและแนะแนวนะครับอะไรควรไม่ควรการเข้าไปในอินเทอร์เน็ตไม่ได้ผู้เรียนจะรู้มากนะครับมันอยู่ที่ว่าเข้าไปที่ไหนแล้วไปค้นอะไรแล้วอ่านบ้างหรือเปล่าอ่านแล้วเข้าใจว่ายังไงเห็นไหมครับทักษะในการย่อยความรู้ก็มีครับ
ไปได้ความรู้จากแหล่งที่มันไม่น่าเชื่อถือก็มีปัญหาแล้วครับอู้ทฤษฎีมีเยอะแยะไปหมดบางทีก็ไปลอกกันผิดมาลอกผิด10ต่อนะ10ทอดครับเพราะฉะนั้นวิทยานิพนธ์นิสิตปริญญาเอกที่ผมเคยดูผมถามทำไมเขียนอย่างนี้เขาบอกไปดูเล่มนี้มาอ้าวไปเช็คต่อสิเขาบอกเล่มนั้นก็ลอกเล่มนู้นมาเล่มนู้นก็ลอกเล่มนู้นนะสุดท้ายเนี่ยครับลอกกันเป็นทอดครับแล้วไอ้เล่มแรกผิดครับแปลผิดโอพระเจ้าทอดสุดท้ายผิดกันเกือบค่อนประเทศนะเพราะลอกกันนะฮะเพราะเราก็เลยบอกว่าใครทำมีนิพนธ์ปริญญาเอกทฤษฎีหลักใช้ของใครนะตามไปอ่านของเขาห้ามไปอ่านไอ้ที่เขาอะไรรีวิวลิเทเรเจอร์เอาไว้อะนะครับช่วงนี้ชอบทุ่นแรงนะไม่อ่านเองแม้แต่ทฤษฎีหลักของเรายังไม่อ่านเองเลยครับมันต้องไปอ่านต้นฉบับแล้วจะได้รู้ว่ามันคืออะไรเราเน้นมากครับใครทำเรื่องอะไรใช้ทฤษฎีไหนถ้าท่านไม่อ่านเล่มนั้นนะไม่ต้องมาเข้าสอบเพราะให้สอบใหม่อย่างเงี้ยไม่งั้นเดี๋ยวไปลอกกันผิดอีกนะครับก็ฝากไว้ให้อาจารย์ว่านี่คือบทบาทนะที่แสดงถึงบทบาทของครูที่เปลี่ยนไปมันอาจารย์ไม่ใช่ผู้บอกความรู้แต่อย่างเดียวอีกต่อไปแล้วอาจารย์ยังต้องทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเป็นผู้จัดการเรียนรู้เป็นผู้อำนวยความสะดวกต่างๆนะครับทีนี้ในความหมายของคำว่ารูปแบบการสอนแล้วก็วิธีการสอนแล้วก็เทคนิคการสอนจะมี3คำที่เราใช้กันอยู่นะครับรูปแบบการสอนเนี่ยสรุปคร่าวๆเลยนะครับเพราะเข้าใจว่าช่วงพักเบรกอาจารย์อ่านเอกสารอย่างรวดเร็วมาเรียบร้อยแล้ว ผมตั้งสมมติฐานเพื่อให้ได้เกิดความได้เปรียบนะครับรูปแบบก็คือเขาประมวลเป็นแบบสำเร็จรูปครับมีแนวคิดเฉพาะนะครับแล้วมีวิธีการสอนที่เขากำหนดมาเรียบร้อยแล้วแม้กระทั่งวิธีการประเมินผลนะครับมันจะมีแนวคิดประจำเป็นหลักการของเขาเช่นการเรียนแบบร่วมมือ cooperative learning อย่างเงี้ยฮะเขาจะมีวิธีการสอนเฉพาะของเขาแล้วก็มีหลักการเขาไม่ได้สอนเฉพาะสาระนะครับในรายวิชาอย่างเดียวแต่สิ่งที่เขาพัฒนาก็คือทักษะในการทำงานเป็นทีมเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์เอารูปแบบนี้ไปใช้ถ้าอาจารย์จะต้องการวัดหรือทำวิจัยเดี๋ยวการวิจัยชั้นเรียนนะครับอาจารย์กรุณาวัดให้ครบไม่ใช่เอา cooperative learning ไปวัดแล้วก็บอกว่ามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นแล้วจบถ้าทำวิจัยอย่างนี้ไม่ผ่านนะครับอาจารย์อย่าลืมว่ารูปแบบที่อาจารย์เอามาใช้มันเป็น cooperative learning จุดมุ่งหมายของมันนอกจากสัมฤทธิ์ที่ผลทางการเรียนที่เรียกว่า achievement ก็คือคะแนนที่ได้จากวิชานั้นน่ะมันยังต้องวัดทักษะบางอย่างเฉพาะของรูปแบบนั้นนะครับก็คือทักษะการทำงานเป็นทีมอาจารย์ต้องวัด2ตัวครับถ้าวัดตัวเดียวไม่ผ่านนะยกเว้นอาจารย์จะเขียนไว้ในขอบเขตว่าไม่สนใจทักษะการทำงานเป็นทีมเพราะฉะนั้นขอไม่วัดมีบางคนก็ไปเจอเด็กนักศึกษาวัยรุ่นหน่อยเขาบอกแล้วถ้าอาจารย์ไม่เอานี้ไปวัดปกติอาจารย์เอาอะไรไปวัดตอบยากเหมือนกันฐานะเราเคยโดนหลอกมาก่อนผมก็บอกเวลาผมไปวัดผมก็เอาดอกไม้ธูปเทียนและปิ่นโตไปมือเปล่าไม่ได้หรอกครับพระท่านเคืองถูกไหมอะนอกเรื่องไปนิดนึงครับอาจารย์งั้นไอ้ตัวแนวคิดเรื่องของรูปแบบก็คือมันจะมีหลักการเฉพาะครับแล้วก็มีวิธีสอนที่เขากำหนดมาแล้วแล้วก็มีเรื่องของการประเมินผลโดยเฉพาะอันสองส่วนที่อาจารย์จะต้องวัดก็คือวัดผลที่เกิดขึ้นจากการใช้รูปแบบกับวัดอะไรครับวัดสัมฤทธิผลในเนื้อหาสาระของวิชานั้นครับว่าผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ไหมมีทั้งกลุ่มเปรียบเทียบนะครับหรือถ้าไม่มีกลุ่มที่จะเทียบเพราะเรียนโรงเรียนแค่คลาสเดียวอาจารย์ก็ทำ pre-post นะครับ pre-test post-test อันนี้ก็เป็นเรื่องของรูปแบบนะครับทีนี้วิธีการสอนบางคนเขาใช้คำว่ากระบวนการสอนก็ใช้ได้ learning method นะครับวิธีการ teaching method ครับวิธีการสอนทั่วๆไปเลยที่เราใช้เนี่ยมันอยู่ตรงกลางตรงนี้ฮะเช่นสอนแบบบรรยาย lecture สอนแบบอภิปราย discussion สอนแบบอภิปรายกึ่งบรรยายสอนแบบปฏิบัติอย่างเงี้ยฮะสอนแบบปฏิบัติการภาคสนามพวกนี้เป็นวิธีสอนทั้งสิ้นนะฮะไอ้ที่เราใช้อยู่นะครับจะสอนวิธีอะไรนะครับเนี่ยเป็นวิธีการสอน
วิธีการสอนเพราะฉะนั้นถ้าดูอย่างนี้วิธีการสอนเป็นสับเซตของอะไรครับรูปแบบถูกไหมฮะรูปแบบจะใหญ่สุดละนะครับแต่เราอาจจะใช้ไม่ใช่รูปแบบก็ได้แล้วก็ใช้วิธีการสอนเนี่ยสลับกันวิชานี้อาจจะครั้งนี้สอนแบบบรรยายครั้งหน้าสอนแบบอภิปรายอะไรเงี้ยหลังจากที่เราบรรยายแล้วผู้เรียนมีเนื้อหาพอสมควรแล้วเพื่อที่จะเอาไปอภิปรายเราก็ครั้งหน้าก็จัดเป็นอภิปรายก็ได้แต่ไม่ใช่อยู่ๆมาอภิปรายมันก็มั่วครับเพราะมันยังไม่ได้เรียนรู้ขั้นต้นเนี่ยพอเขามีสาระเราก็เริ่มให้เขาประยุกต์ใช้หรือวิเคราะห์สังเคราะห์อะไรต่างๆเทคนิคการสอนก็คือกลวิธีในการเสริมกระบวนการสอนหรือวิธีการสอนเนี่ยให้น่าสนใจมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเช่นขณะที่อาจารย์บรรยายอยู่ผู้สอนก็ใช้เทคนิคในการยกตัวอย่างใช้สื่อสาธิตนะสาธิตประกอบ demonstration หรือนะฮะใช้สื่อเช่นมีวัตถุมีอะไรต่างๆก็เอามาดูก็เล้าความสนใจแต่ที่ผมพบอยู่อย่างนะครับการยกตัวอย่างสำคัญมากฮะอาจารย์อย่าขึ้นสไลด์แล้วก็อ่านไปเรื่อยนะครับหลับหมดแล้วผ่านหูซ้ายจะออกข้างขวาครับไม่จำมันผ่านไปเลยโดยความรู้ไม่ได้ไปตกค้างอยู่ในสมองเพราะบางทีเนี่ยเนื้อหาเขาก็อ่านได้ครับแต่สิ่งที่อาจารย์ยกตัวอย่างมันจะทำให้ผู้เรียนเนี่ยจำได้แม่นมากแต่หมายความว่าเป็นตัวอย่างที่สอดคล้องนะครับกับสาระที่เรากำลังสอนและสอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียนในกลุ่มนั้นด้วยถ้าเรายกตัวอย่างอะไรที่มันไม่ทันสมัยหรือว่าไม่ตรงกับกลุ่มนั้นบางทีเขาก็มันก็ไม่ได้ผลเท่าที่ควรนะครับผมเคยมีปัญหาในการสอนนักศึกษาปริญญาตรีครับวิชาเลคเชอร์ของมหาวิทยาลัยเอกชนหลายปีแล้วครับตอนนั้นก็สอนแล้วเขาเอามารวมห้องกัน300คนเหนื่อยเพราะว่าห้องมันใหญ่แล้วแรกสอนเนี่ยก็ดีหรอกครับแต่พอสมาธิความสนใจของผู้เรียนเริ่มลดลงเนี่ยเขาจะมีปฏิกิริยาอย่างหนึ่งเราเรียกกันว่าท็อกเวฟเขาเรียกคลื่นแห่งการคุย คือจะเริ่มคุยกันก่อนไม่รู้จะเริ่มจากแถวไหนก็ไม่รู้มันจะเริ่มหึง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 ทั้งห้องเลยครับพอท็อกเวฟเต็มที่นะครับอาจารย์เชื่อไหมผมไม่ได้ยินเสียงตัวเองมีแต่เสียงคุยทั้งห้องเลยครับพอเราบอกเงียบเขาไม่ได้ยินครับว่าเงียบคืออะไรเขาเห็นแต่ปากอาจารย์เฉยๆนึกว่าอาจารย์หายใจไม่ออกงับอากาศอย่างเงี้ยฮะเข้าใจว่าอาจารย์เป็นหืดก็ไม่ได้ผลทำยังไงพอทอล์กเวฟทีนะหยุดเลยครับผมก็ต้องหยุดสอนไม่รู้จะทำไงเราพูดไม่รู้เรื่องนะผมก็ลองมาหาวิธีดูว่าเด็กกลุ่มเนี้ยโดยเฉพาะเด็กปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเอกชนนะครับลักษณะเฉพาะอย่างนึงอาจารย์อาจจะเอาไปใช้ได้ผล1งกคะแนนอะไรที่มันเป็นคะแนนนะจะสนใจทันทีครับจากคุยจดเลยครับกลัวพลาดเดี๋ยวไม่ได้คะแนน2ถ้าเป็นเด็กผู้หญิงนะครับชอบเรื่องผีไอ้ผีที่สยองขวัญหรืออะไรพวกนี้นะครับผีหลอกผีหัวขาดผีอะไรชอบครับคือไม่ใช่ว่าชอบจริงๆแล้วกลัวครับแต่อยากฟังไอ้ที่หลับนี่ตื่นเลยนะครับไอ้ที่กำลังคุยหันมาแล้วครับ เราก็ต้องทำเสียงทุ้มๆหน่อยนะครับครูมีประสบการณ์เรื่องสยองขวัญโอ้เงียบเริ่มเงียบทั้งห้องเลยครับท็อกเวฟหายหมดแล้วบางคนฟังนี่เขาทำอย่างนี้ครับปิดหน้าแล้วมือนี่อุดหูไว้นิดหนึ่งครับผมถามเธอจะปิดทำไมทำไมเห็นยังมีมองผ่านร่องได้อย่างน้อยหนูก็ไม่ได้มองหน้าอาจารย์ชัดเจนล่ะฟังก็ฟังได้ยินลางๆหนูจะได้ไม่น่ากลัวมากครับผมนั้นโอ้จะฟังนะอาจารย์พอเล่าเรื่องผีนี่กลัวมากนะครับแต่ถ้าเป็นวิชาพักค่ำก็อย่าไปเล่ามากกลับบ้านนะกลัวครับ มันมืดแล้วเป็นเวลาของผีออกครับอะไรอย่างเงี้ยฮะโอ้พอจับจุดนี้ได้นะครับพอเริ่มจะคุยกันผมว่าโอ้ตรงนี้ออกข้อสอบบ่อยนะเนี่ยตรงเนี้ยเงียบเลยฮะอาจารย์ได้ผลเหมือนกันนะ รอดไปเทอมนึง อาจารย์อย่าไปเที่ยวโกหกนะครับ
ออกให้จริงครับก็ต้องมาร์กไว้ว่าไอ้ตรงนี้ออกข้อสอบไม่ใช่อาจารย์คนนี้โกหกถามอะไรตรงไหนบอกว่าตรงนี้ออกข้อสอบอยู่เลยไม่เคยออกหรอกครับนะครับตรงไหนที่อาจารย์ไม่บอกอะตรงนั้นละออกมันจะกลายเป็นอย่างนั้นไปนะครับก็มาร์กไว้ตรงนี้ออกข้อสอบแล้วก็เป็นระยะก็ใช้ได้ครับอาจารย์300นี่เหนื่อยมากนะอันนี้ก็เป็นเทคนิคการสอนนะครับผมฝากไว้ตัวอย่างเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็การดำเนินการสอนนะครับเมื่อเราสอนเนี่ยคนที่เป็นครูเราจะเข้าใจเรื่องของขั้นตอนการสอนหลังจากที่เราวางแผนการสอนเขียนแผนการสอนเรียบร้อยแล้วอาจารย์ทีนี้ขั้นที่จะเอาไปใช้ล่ะครับตะกี้เราจะพาผู้เรียนไปทางไหนตอนนี้ก็คือคำถามที่ว่าเราจะตอบคำถามว่าเราจะพาผู้เรียนไปได้อย่างไรนะฮะมันก็เริ่มจากพอเราวางแผนการสอนกำหนดจุดมุ่งหมายนะครับถ้าเป็นอาจารย์ใหม่ๆผมแนะนำให้เขียนคอร์สเซเลบัสประมวลรายวิชาหรือคอร์สเซเลบัสเนี่ยก็คือแผนการสอนระยะยาวคร่าวๆนะครับถือเป็นอย่างนั้นอาจารย์ไม่ต้องถึงขนาดเขียนเป็นลายคาบนะครับหรือลายครั้งก็แล้วแต่ถ้าอาจารย์ขยันเขียนไปเถอะครับแต่ถ้าอยู่โรงเรียนประถมมัธยมต้องเขียนลายคาบครับไอ้อย่างนั้นเราเรียกว่า lesson plan นะครับเป็นแผนรายบทเลยแต่ว่าของอาจารย์ก็จะเป็นเขาเรียกอะไร teaching plan นะครับมันเป็นรายวิชาไปเลยอาจารย์ก็เขียนกำหนดจุดมุ่งหมายเนี่ยมันจะมีจุดมุ่งหมายทั่วไปกับจุดมุ่งหมายเฉพาะที่เราเรียกว่าจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมนั่นเองแต่ถ้าอาจารย์ไม่จะรู้แล้วไม่ต้องเขียนก็ได้แต่ผมจะอยากจะแยกให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเฉพาะกับเนี่ยฮะวัตถุประสงค์เราเรียกว่าวัตถุประสงค์ก็ได้ทั่วไปเช่นให้ความรู้พื้นฐานแก่ผู้เรียนเข้าใจและตระหนักในความสำคัญของอะไรเงี้ยคือเข้าใจมันวัดยากมันกว้างอาจารย์แต่พอเป็นเชิงพฤติกรรมปั๊บสามารถระบุความแตกต่างระหว่างของเหลวกับของแข็งได้มันเฉพาะละเขียนเรียงความภาษาอังกฤษได้ถูกต้องตามรูปแบบพิมพ์จดหมายได้500คำภายใน2ชั่วโมงวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมเนี่ยครับนำไปสู่การสร้างแบบวัดครับหรือข้อสอบให้นักศึกษาให้นิสิตพิมพ์จดหมายฮะเหล่านี้อาจารย์ก็ออกแบบไว้ว่า500คำภายในเวลาที่กำหนดคือ2ชั่วโมงจดหมายธุรกิจจดหมายอะไรสมมตินะครับอาจารย์ก็นำจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมเนี่ยกลับไปออกข้อสอบครับครบเลยครับอาจารย์จะวัดตามวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนการสอนไม่ใช่สอนอย่างหนึ่งไปสอบอีกอย่างหนึ่งครับมีเยอะนะครับอาจารย์ระวังอาจารย์จะเผลอเป็นแบบอาจารย์รุ่นเก่าสอนเรื่องหนึ่งฮะแต่ออกข้อสอบอีกเรื่องหนึ่งผู้เรียนตกหมดเลยครับมีอาจารย์ท่านมีความสนใจเขาเรียกหมกมุ่นอยู่กับเรื่องบางอย่างท่านก็เวลาสอนท่านก็เผลอพูดแต่เรื่องนั้นแหละครับทั้งเทอมเลยครับแต่พอจริงๆเข้าเอ้าไปออกข้อสอบนี่มันออกตามเนื้อหาวิชาคนเรียนก็บอกเออเรื่องนี้อาจารย์ไม่เคยพูดเลยแต่ทำไมออกข้อสอบอย่างเงี้ยฮะมันวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมมันจะกำกับนะมันย้อนกลับมาออกข้อสอบวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมมันมีได้ทุกบทเลยครับบทหนึ่งอาจจะมี5ข้อ5วัตถุประสงค์อาจารย์ก็สามารถเอาไปออกข้อสอบได้ประมาณสัก5หรือ10ข้อทั้งหมดมันมีทั้งหมด10สมมติว่า13บทหรือ14บทอาจารย์ก็มีข้อสอบรวม100ข้อแล้วครับจากวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมทีนี้กลับมาดูตรงนี้ฮะหลังจากวางแผนการสอนแล้วนะครับเวลาที่เราไปสอนในชั้นเรียนเนี่ยมันจะมีขั้นตอนคลาสสิกมากครับขั้นนำขั้นสอนขั้นอะไรครับที่อาจารย์สอนอยู่ฮะขั้นนำขั้นสอนขั้นสรุปแล้วก็ขั้นประเมินขั้นนำขั้นสอนขั้นสรุปขั้นประเมินขั้นสอนจริงๆเรายังแบ่งออกเป็นขั้นเริ่มต้นแล้วก็ขั้นสาระอะไรของเขาไม่รู้ยังแบ่งออกไปอีกแต่เอาง่ายๆจะได้จำง่ายคือขั้นนำขั้นสอนขั้นสรุปขั้นประเมินขั้นนำก็คือการนำเข้าสู่บทเรียน introduction จุดนี้เนี่ยฮะใครที่เป็นนักศึกษาสายครูเนี่ยจะต้องถูกสอบหมายความว่าตอนไปฝึกสอนเนี่ยฮะจะถูกสอบการสอนแล้วตัวขั้นนำเนี่ยจะมีคะแนนด้วยครับใคร introduction ไม่ดีก็ถูกตัดคะแนนนะครับทุกคนก็ต้องไปคิดแล้วว่าจะนำเข้าสู่บทเรียนได้อย่างไรนะฮะผมยกตัวอย่างนะฮะแต่เป็นตัวอย่างที่สอบตกไม่ควรทำ
แต่มันแปลกไม่รู้คิดได้ยังไงนะครับอาจารย์จะต้องโยงยังไงให้ได้ที่มันเข้าสู่เนื้อหาโดยผู้เรียนไม่รู้ตัวเริ่มบทเรียนโดยผู้เรียนไม่รู้ตัวไอ้เงี้ยคือประสบความสำเร็จในการนำเข้าสู่บทเรียนไม่ใช่อยู่ๆมาก็จ้วงกระดานโอ้โหขึ้นสูตรเลยผู้เรียนช็อกซินีมานะวันนี้เหนื่อยอยู่แล้วอาจารย์มาถึงไม่คุยเลยสอนแต่กระดานไม่สอนพวกเรานะครับเขาอย่างนี้ครับมาถึงปั๊บเขาก็เขียนตัวเลขแล้วครับเลข1เลข10เลข100เลข1000เอาไว้ที่กระดานวิชานี้คือวิชาประวัติศาสตร์อาจารย์แต่เขาเตรียมมาแล้วรุ่งเช้าจะสอบสอนอันนี้เป็นนักศึกษาครูไม่ใช่นิสิตนะฮะต้องบอกว่านักศึกษาแสดงว่าคนละสถาบันก็บอกนักเรียนว่าอ้าวนักเรียนวันนี้เดี๋ยวเรามาดูก่อนนะก่อนที่จะเรียนอะไรเนี่ยมาดูตัวเลขนี้ก่อนนี่เลขอะไรนักเรียนก็บอกเลข1เก่งมากอันนี้เลขอะไรเลข10ถ้ามันไม่ใช่เลข1ล่ะมันเป็นหลักอะหลักอะไรในเชิงคณิตศาสตร์บอกหลักเลข1ก็คือหลักหน่วยถูกไหมฮะเริ่มเข้าทางครูแล้วครับครูก็กระนำหลักอะไรเนี่ยหลัก10นี่หลักอะไรหลัก100พอถึงเลขสุดท้ายไคลแม็กซ์เลยครับครูแกก็จะนำเข้าสู่บทเรียนแล้วก็จะเริ่มสอนแล้วครับหลักอะไรนักเรียนหลักพันเก่งมากนักเรียนเยี่ยมมากครูไม่เคยเจอนักเรียนชั้นไหนเก่งขนาดนี้เลยก็ครูแกเพิ่งเจอนี่แหละเพราะเพิ่งฝึกสอนนะครับจะให้เจอจากไหนมาอีกแล้วฮะเก่งมากนักเรียนเราวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องพันท้ายนรสิงห์อาจารย์เป็นอาจารย์จะให้ผ่านไหมครับเพราะหลักพันนี่แกเข้าสู่บทเรียนเลยนะครับพันท้ายนรสิงห์อาจารย์ตกครับอาจารย์ที่ไปสอบเป็นอาจารย์นิเทศนะให้คะแนนตกแต่ว่าขำหน้าดูเลยแกก็ชดเอาไว้ฉันจะเอามาแฉแล้วเนี่ยไม่รู้คิดได้ยังไงไอ้อย่างนี้อย่าไปทำครับคือเรานำเข้าสู่บทเรียนทำให้ผู้เรียนสับสนครับสับสนในชีวิตก็มีอีกรายหนึ่งเหมือนกันครับมาถึงก็มีอุปกรณ์ประกอบการสอนมาด้วยก็หวังว่าเป็นเทคนิคการสอนที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนแต่ยังไม่ทันสอนแล้วครับแกเอาอุปกรณ์มาก่อนเลยก็มีมีดอีโต้มาเล่มหนึ่งครับมันก็ใหญ่อย่างเงี้ยแล้วก็มีไม้มาท่อนหนึ่งมาถึงปั๊บแกก็วางไม้บนโต๊ะไม่พูดเลยนะครับนี่คือการนำเข้าสู่บทเรียนสอนโดยการไม่พูดแต่ทำแกคงอ่านจอห์นดิวอี้มาก learning by doing มาถึงแล้วก็สับลงไปเลยครับโป้งโป้งโป้งนักเรียนก็ตกใจสิครับโอ้มีทั้งมีดทั้งไม้นะครับสับกันอย่างนั้นน่ะนักเรียนครูทำอะไรแกเหนื่อยไงเสียงแกก็เครียดหน่อยนักเรียนก็กลัวสับถ้าไม่สับเขาเรียกกริยานี้ว่าอะไรนอกจากสับนักเรียนบอกฟันโอ้เยี่ยมมากนักเรียนวันนี้เราจะเรียนเรื่องสุขภาพฟันที่ดีมันเข้ากันไหมฮะอาจารย์ลายนี้ตกเหมือนกันไปฝึกใหม่ไปสอบใหม่นะก็ฝากไว้ครับเรื่องของ introduction นี่โอ้โหมันเป็นศิลปะนะฮะอาจารย์อาจจะพูดถึงลมฟ้าอากาศนี่มันเข้าหน้าฝนละนะครับฝนตกทุกวันไหมสังเกตไหมว่าเรารู้สึกโหนหนะก่อนฝนมันตกนะเราเรียนเรื่องความชื้นไงอาจารย์แล้วก็เริ่มนำเข้าสู่บทเรียนผู้เรียนก็เรียนก็เรียนโดยก็เรียกอย่างเพลิดเพลินเข้าสู่บทเรียนแล้วไม่รู้ตัวละนะครับอาจารย์ก็เริ่มสอนได้ละนะครับอันนั้นก็เป็นการเรื่องของการนำเข้าสู่บทเรียนทีนี้ขั้นสอนอาจารย์ก็สอนเนื้อหาไปเรื่อยๆตามลำดับแต่อาจารย์ต้องเตรียมการสอนนะครับบอกไว้ก่อนนะครับครูมืออาชีพหรือครูที่ดีต้องเตรียมการสอนไม่ว่าวันนั้นจะเป็นวันสุดท้ายของการสอนในชีวิตการเป็นครูของท่านพรุ่งนี้ท่านจะเกษียณอายุราชการถ้าท่านไม่เตรียมการสอนในมุมมองของผมท่านเป็นครูที่ดีไม่ได้ท่านอาจจะสอนมาทั้งชีวิตแต่ท่านเตรียมการสอนสักชำนาญแล้วอ่ะสอนมานานอาจจะเตรียมการสอนสัก3นาทีหรือ5นาทีก็ถือว่าเตรียมอาจารย์ที่เพิ่งเริ่มสอนใหม่ๆอาจจะใช้เวลาเตรียมสัก 4-5 ชั่วโมงก็แล้วแต่เพราะการเวลาในการเตรียมการสอนมันไม่เหมือนกันครูที่สอนเนี่ยถ้าไม่ได้เตรียมการสอนนะครับถ้าสอนมานานแล้วนักเรียนอาจจะไม่รู้ผู้เรียนอาจจะไม่รู้แต่ขอโทษนะครับตัวครูที่สอนเองเนี่ยจะรู้ว่ามันไม่ราบรื่นมันขาดตกหล่นเกินผมถือว่าคนที่ไม่เตรียมการสอนนี่คือคนที่ไม่เคารพกับอาชีพของตัวเองนี่เรื่องจริง
ทุกวันนี้ก่อนสอนผมต้องเตรียมทุกครั้งอาจารย์ไม่ว่าวิชานั้นเราจะสอนมานานเท่าไหร่ก็ตามเราจะต้องดูว่ามันถึงไหนแล้วเราจะมีตัวอย่างอะไรนะครับเราใช้สื่ออะไรวันนี้จะต้องสอนให้ครบเรื่องอะไรบ้างเวลากับสาระเนี่ยมันต้องไปด้วยกันไม่ใช่เพิ่งสอนไปได้สัก 10% เอาไว้ก่อนนะครูยังโม้ไม่จบเลยไปอีกแล้วครับมาคราวหน้าลืมว่าสอนตัวเองไปสอนไปถึงไหนก็โม้ไปเรื่อยอย่างเงี้ยฮะผู้เรียนก็พอว่าออกข้อสอบนะผู้เรียนบอกอาจารย์ไม่เคยสอนเลยอย่างเงี้ยฮะมันจะเข้าลักษณะอย่างเงี้ยมันอาจารย์จะต้องเตรียมการสอนทุกครั้งเหมือนอย่างก่อนมานี่ผมลุกแต่เช้ามาดูสไลด์อีกรอบครับนะฮะเอ๊ะจะเติมสไลด์อะไรดีไหมนะครับสุดท้ายดูแล้วไม่ต้องเติมหรอกมันเยอะเกินไปละบางคนบอกตัดมันก็ดีนะครับแล้วก็ประเมินนะครับการประเมินการสอนมันมีทั้งอย่างเป็นทางการและอย่างไม่เป็นทางการถ้าผู้เรียนที่อาจารย์มองแล้วว่าต้องบังคับขู่เข็ญนะอาจารย์ก็ใช้ทฤษฎี X นะครับที่มองว่าผู้ใต้บังคับบัญชาหรือคนผู้ร่วมงานเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีระเบียบวินัยต้องควบคุมอย่างเข้มงวดก็ใช้ทฤษฎี X ก็คือจับควิสทุกครั้งเลยครับนั้นลูกศิษย์ของเราไม่ค่อยมีวินัยเราก็สอบตลอดเลยอยากหลับก็หลับไปถึงเวลาเดี๋ยวสอบทุกคนจะหลับไม่ได้หลับไม่ลงเพราะว่าเดี๋ยวสอบแล้วเดี๋ยวคะแนนหมดอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าผู้เรียนเขาตั้งใจอย่าไปสอบครับเครียดกันเปล่าๆเสียบรรยากาศใช่ไหมฮะ ตอนผมเรียนพี่เอกมีบางวิชาอาจารย์เขาบอกจะเอาเกรดอะไรโอ้โหอาจารย์ท่านทำไมน่ารักเป็นพิเศษเลยวันนี้นะครับอาจารย์ท่านบอกดูก็รู้เห็นขยันส่งงานตามเวลาส่งอ่านแล้วไม่มีอะไรสะดุดให้เกรดได้เลยเพราะว่าบรรลุจุดมุ่งหมายแล้วเห็นไหมฮะไม่จำเป็นต้องสอบก็มีครับถ้าปริญญาเอกหลายวิชาไม่สอบครับก็ดูจากงานเลยนะแต่บางวิชาส่งงานก็ไม่ค่อยครบส่งก็ช้าไม่รู้เอาอะไรเขี่ยมานะครับตอนเขียนคงเขียนไม่ค่อยถนัดครับก็ไม่ได้ถอดถุงเท้าอะไรอย่างเงี้ยฮะไอ้อย่างเงี้ยจับสอบเพราะเราไม่มั่นใจว่าเขาจะรู้อย่างที่เราคาดหวังไว้หรือเปล่าไม่ได้แสดงถึงการรู้อย่างนี้สอบแน่นอนนะครับแต่ถ้าส่งงานมาครบเรื่องอะไรต่างๆมันก็ครบอ่ะถามอะไรก็รู้เรื่องจะสอบไปทำไมฮะอาจารย์ผมไม่เข้าใจเรื่องของการวัดประเมินผลเพื่อยืนยันว่าผู้เรียนนั้นไปถึงแล้วไงฮะถ้ารู้ว่าเขาไปถึงแล้วทำไมจะต้องมาสอบซ้ำสอบซากไม่เห็นมีความจำเป็นนะครับแต่ระวังนะครับอาจารย์ที่ให้นักเรียนตกทั้งห้องกับเอทั้งห้องเนี่ยอาจารย์ต้องอธิบายดีๆนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นไอ้ที่ให้นักเรียนตกทั้งห้องบางทีอาจารย์แย่นะครับหมายถึงตัวอาจารย์เนี่ยสอนแย่ไม่รู้เรื่องนะครับแต่ที่นี่คงไม่มีผมเคยเจอในที่ทำงานเดิมมาให้เกรด2ครั้งวิชาเดียวกันในเทอมเดียวกันไม่เหมือนกันหมายถึงเกรดส่งมา2ครั้งแล้วพอเทียบดูนะครับคนนี้ครั้งที่1ก็ได้ A ครั้งที่2ก็ได้ B ผมก็โทรไปถามว่าตรงรออาจารย์เอาครั้งไหนเลือกเลยเพราะรู้ว่าอาจารย์ไม่ได้ตรวจข้อสอบอยู่ๆก็เขียนมาเราก็รู้เราเป็นครูด้วยกันไงฮะก็เลยถามว่าอาจารย์เลือกเอาสักครั้งนึงผมไม่ว่าอะไรหรอกมีนะครับบางแห่งแต่คงไม่ใช่ที่นี่ที่นี่อาจารย์ทำอาจารย์ต้องระวังนะครับเรื่องการประเมินผลให้ประเมินตามก็เรียกอะไรนะครับตามเนื้อผ้าเลยครับได้อย่างไรได้อย่างนั้นระวังนะครับเพราะเดี๋ยวนี้มีกฎหมายก็เรียกอะไรนะครับกฎหมายคุ้มครองอ่ะเขาฟ้องศาลปกครองได้นะครับผู้เรียนมีสิทธิ์ที่จะขอดูคะแนนของตัวเองจะระวังนะฮะอันนี้ต้องระวังนิดนึงถ้าอาจารย์ตรวจตามเขาเรียกอะไรฮะตามที่เขาทำได้จริงๆเขาจะมาฟ้องอะไรก็ไม่เป็นไรครับต่อให้ฟ้องคสช.ก็ไม่สนใจถึงเราจะต้องไปรายงานตัวนะครับเราดีแคลร์ได้ไม่กลัวหรอกครับมีครับนิสิตปริญญาเอกเขาสอบไอ้คอลิฟายฮะสอบวัดคุณสมบัติก่อนทำไม่ได้ผลตกในพาร์ทที่ผมออกเขาก็สงสัยเขาบอกหนูตกได้ยังไงเพราะหนูคิดว่าหนูทำได้นะครับขอดูเลยผมบอกดูได้แต่ว่าห้ามดูของคนอื่นนะดูของตัวเองอ่ะได้แล้วจะชี้ให้ดูว่าตกตรงไหนนะครับก็ต้องชี้แจงให้ได้ฮะอาจารย์อย่าไปเที่ยวไม่ตรวจแล้วก็ให้เขาตกอะไรเงี้ยบางคน
โอ้ยอาจารย์พูดอย่างนี้ทำตรงกันข้ามก็ได้ไม่ตรวจแต่ให้มันเอไปเลยมันจะได้ไม่ต้องฟ้อง เพราะว่าอะไรไหมที่ผ่านมาคนได้เอไม่เคยมีใครโวยวายว่าตัวเองได้เอไม่ยุติธรรม มีไหมครับฟ้องจะเอาบีอ่ะหนูได้เอได้ยังไงหนูคิดว่าหนูต้องได้บีนะอาจารย์ไม่ยุติธรรมไม่เคยเห็นนะครับมีแต่มองว่าส้มหล่น อาจารย์ต้องตรวจข้อสอบต้องให้อย่างเป็นธรรมนะอันนั้นจะคุ้มครองครับไม่งั้นเราถูกฟ้องนี่เสียหายนะครับถ้าอาจารย์มีอคติแล้วมันติดไปเยอะมากเลยครับมันถ้าเรามีปัญหาเรื่องพวกนี้นะครับมันติดไปจนเกษียณบอกได้เลยครับต้องระวังนะครับทีนี้การประเมินก็คือถ้าอย่างเป็นทางการก็คือสอบครับถ้าไม่เป็นทางการในรายวิชาอาจารย์ก็แค่ถามผู้เรียนเข้าใจไหมเรื่องนี้แต่เป็นยังไงอะไรเงี้ยฮะอันนี้คือประเมินอย่างไม่เป็นทางการมันก็จะติดเข้ามาในนิสัยของครูด้วยครับบุคลิกภาพของครูสังเกตดูนะฮะใครเป็นครูใครไม่เป็นครูเนี่ยแต่งชุดธรรมดาไปเดินตลาดพอรู้ไหมครับว่าคนนี้ต้องเป็นครูแน่ๆเลยชอบสอนเป็นนิดเป็นศิลป์พอไปคุยกับแม่ค้าสักพักครูจะเริ่มประเมินยังไม่เป็นทางการใช่ไหมฮะอาจารย์พอคุยสักพักเข้าใจไหมเอาแล้วครูนี้ครูแน่ๆถ้าย้ำมาเข้าใจไหมไอ้ที่ฉันพูดเนี่ยเธอเข้าใจหรือเปล่านะครับเผลอๆบางคนละเอียดด้วยนะไม่ค่อยไว้ใจใครไอ้ที่เธอเข้าใจว่ายังไงเธออธิบายให้ฟังสินี่ไม่ไว้ใจให้อธิบายซ้ำอย่างเงี้ยนะทีนี้มาถึงแนวคิดของบลูมนะครับเบนจามินบลูมก็พูดถึงเรื่องของสามพิสัยหรือสามโดเมนมี cognitive domain affective domain และ psychomotorเขามองว่าในแต่ละโดเมนเนี่ยมันมีขั้นย่อยๆลงไปอีกเรียกว่าค่อยๆลึกซึ้งขึ้นไปเรื่อยๆก็สูงขึ้นไปเรื่อยๆอย่างขั้นของ cognitive domain เนี่ยเรามักจะให้ความสำคัญนะครับในการจัดการเรียนการสอนไม่ว่าระดับใดก็ตามปัจจุบันเนี่ยเราก็จะให้ความสำคัญกับตัวความรู้ cognitive หรือพุทธิพิสัยเนี่ยค่อนข้างมากฮะมันเริ่มจากสาระที่เรามีสอนจากคนที่ไม่รู้ก็เริ่มรู้นะครับแล้วก็บอกว่าวิชานี้มันมีอะไรนะครับเมื่อรู้แล้วก็สอนให้ลึกซึ้งขึ้นไปอีกก็เริ่มเข้าใจนะครับเริ่มเข้าใจนี่ลึกขึ้นไปอีกเมื่อผู้เรียนลึกซึ้งขึ้นไปอีกก็คือขั้นของการประยุกต์ครับขึ้นไปสู่ขั้นของการประยุกต์จากขั้นการประยุกต์ก็เป็นขั้นของการวิเคราะห์วิเคราะห์หมายความว่าคือการแจกแจงอธิบายนะครับสาเหตุความสัมพันธ์ความเชื่อมโยงนะครับระหว่างเหตุและผลได้อันที่3ก็คือเรื่องของการสังเคราะห์นะครับสังเคราะห์ก็คือประมวลภาพรวมครับไอ้ที่บอกว่าวิเคราะห์แจกแจงรู้ว่าอะไรสัมพันธ์กับอะไรแล้วเราล่ะว่าอย่างไรตัวเราอะว่ายังไงก็เสนอมานั่นก็คือวิเคราะห์ขอโทษสังเคราะห์สุดท้ายคือการประเมินค่านะครับจริงแล้วมันตกคำว่าค่าอีกทีนึงการประเมินค่าหรือประเมินคุณค่าตัดสินคุณค่าพูดง่ายๆเราสามารถที่จะบอกหรือชี้นำได้ว่าอันนี้ไม่เหมาะสมนะครับเพราะอะไรอะไรที่เหมาะสมมันพอถึงคนที่มีความคิดนะครับเรียนรู้ถึงขั้นประเมินค่าขั้นสุดท้ายของบลูมเนี่ยขั้นที่6พวกนี้จะเป็นพวกที่ชี้นำสังคมอาจารย์มันจะไปสอดคล้องกับทฤษฎีของมาสโลว์เข้าสู่ขั้นที่5แล้วครับก็คือพัฒนาศักยภาพสูงสุดในตนพวกนี้จะเป็นนักคิดเป็นปราชญ์ของสังคมคอยช่วยเหลือชี้นำในทางที่ถูกต้องเมื่อสังคมมีปัญหานะคนเหล่านี้ก็จะออกมาช่วยสังคมในการชี้นำนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นครับยังเงียบอยู่กลัวโดนเรียกไปรายงานตัว เดี๋ยว เพราะเขาสามารถที่จะเรียนรู้ไปจนกระทั่งถึงการตัดสินคุณค่าในเรื่องต่างๆได้แล้วคำว่าตัดสินคุณค่าในที่นี้นะครับสามารถวิพากษ์วิจารณ์สามารถเสนอแนะทางออกเพราะมันมาด้วยกันนะครับอาจารย์วิพากษ์อะไรอาจารย์กรุณาเสนอแนะทางออกด้วยครับตราบใดที่เรายังไม่มีทางออกอย่าไปวิพากษ์เขาผมถูกสอนมาฮะอาจารย์ท่านสอนว่าถ้าเรายังไม่มีข้อเสนอแนะที่ดีกว่าอย่าวิจารณ์เพราะถือว่าไม่รับผิดชอบนะครับแต่ถ้าเราวิจารณ์เราต้องวิจารณ์ด้วยเหตุผลหรือผลของการวิจัยหรือมีข้อมูลอ้างอิงสนับสนุนแต่ไม่ใช่วิจารณ์กันตามอำเภอใจอย่างนี้ก็ถือว่าไปละเมิดสิทธิ์คนอื่นนะครับ
ทีนี้ในส่วนของeffective domain หรือว่าจิตพิสัยนะครับมันก็เป็นเรื่องของทัศนคติค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมครับเป็นอีกด้านหนึ่งที่บลูมบอกว่าการสอนคนนั้นควรจะต้องมีคุณสมบัติเหล่านี้ตั้งแต่เริ่มจากไม่ชอบนะฮะเริ่มเฉยๆจากเฉยๆก็เริ่มเป็นอะไรฮะเห็นด้วยก็ยอมรับฮะจากยอมรับก็เริ่มตอบสนองแล้วครับมีปฏิกิริยาโอ้ดีนะนะครับเราน่าจะสนใจเรียนรู้และเรียนแบบตามทำตามแล้วก็มีการกำหนดคุณค่าตระหนักถึงคุณค่าแล้วก็เริ่มสร้างแพทเทิร์นครับหรือสร้างเป็นรูปแบบในการดำเนินงานขอโทษสร้างเป็นรูปแบบในการปฏิบัติอันนี้ฮะถ้าเราเป็นวิชาชีพต่างๆเนี่ยพอมาถึงขั้นที่สี่นี่นะครับเป็นขั้นที่กำลังพัฒนาบุคลิกภาพตามวิชาชีพนั้นๆถ้าพยาบาลมีพยาบาลไหมครับมีอาจารย์พยาบาลไหมครับไม่เป็นไรครับมีพยาบาลเนี่ยบุคลิกภาพในวิชาชีพเป็นยังไงฮะอย่าว่าอย่างงู้นอย่างนี้นะครับถ้าผิดอาจารย์เขาเฉยๆไว้ก่อน เดี๋ยวเรื่องยาว เขาบอกว่าตรงเวลาพยาบาลต้องตรงเวลาแล้วก็ทำถูกต้องตามขั้นตอนครับแล้วสะอาดครับรักษาความสะอาดสูงมากก็เห็นพยาบาลสกปรกไหมฮะไม่มีใช่ไหมฮะเพราะว่ามันเป็นความจำเป็นในวิชาชีพเขาจะถูกหล่อหลอมคือต้องซื่อสัตย์ด้วยนะครับผมจำได้ว่าผมไปสัมภาษณ์นักศึกษาพยาบาลของวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาติเขาบอกถ้าเราโกหกเนี่ยอาจารย์จะลงโทษอย่างรุนแรงเพราะถือว่าไม่มีคุณธรรมไม่ซื่อสัตย์สุจริตแล้วไม่งั้นนะต่อไปรักษาคนไข้อ่ะก็ไปโกงยามั่งฉีดยาเอาเปลี่ยนอะไรไปเนี่ยฮะมันหมายถึงชีวิตของคนไข้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องปลูกฝังหล่อหลอมส่วนหล่อหลอมเนี่ยคือส่วนที่เป็น effective domain อาจารย์มันเข้ามาสูงมากเลยครับที่หล่อหลอมให้คนมีบุคลิกภาพตามวิชาชีพที่เห็นชัดๆก็คือโรงเรียนเหล่าต่างๆทหารตำรวจสังเกตไหมฮะโรงเรียนในร้อยจปร.อย่างเงี้ยฮะจากนักเรียนชายวัยรุ่นหัวเกรียนๆก้องแก้งก้องแก้งเข้าไป5ปีเท่านั้นเองครับจบออกมากลายเป็นนายทหารที่สง่างามบุคลิกภาพเปลี่ยนเลยนะครับจะสังเกตไหมคนเหล่านี้ในพวกนักเรียนในร้อยเนี่ยถ้าแต่งตัวปกติเนี่ยอาจารย์สังเกตแยกออกไหมฮะจากท่าทางของเขาออกครับการเคลื่อนไหวเขาจะคล้ายๆพระเอกในหนังจีนหรือเปล่าต้องค่อยๆเคลื่อนไม่ปุบปับปุบปับอะไรอย่างเงี้ยฮะใช่ไหมฮะทุกอย่างมันตรงนะครับหน้าตึงอกตั้งอย่างเงี้ยฮะการทานอาหารก็ต้องตั้งฉากอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาฝึกกันมาครับที่อะไรนะครับไม่ฆ่าน้องไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อนอะไรพวกเนี้ยเขาจะสืบทอดกันมานะแล้วก็มีธรรมเนียมประเพณีมีค่านิยมที่เป็นนายทหารอันนี้ชัดเจนครับไม่ได้เกิดจากคอกนิทีฟนะแต่ว่ามันเสริมกันถ้าตามความเชื่อของบลูมหมายความว่าเขามีคอกนิทีฟแล้วก็พัฒนาไอ้ส่วนเอฟเฟกทีฟแต่จริงๆแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปด้วยครับใส่เข้าไปเพราะฉะนั้นในหลักสูตรของเขากินนอนด้วยกันมีระบบรุ่นพี่รุ่นน้องมีระบบการควบคุมมีการบอกการถ่ายทอดประเพณีวัฒนธรรมวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยอาจารย์มันถ่ายทอดผ่านกิจกรรมผ่านพิธีกรรมผ่านวัตถุผ่านได้ถ้าจำไม่ผิดเมื่อวานก่อนไปพิจารณางานวิจัยที่ขอทุนของโรงเรียนในร้อยตำรวจสัมภารอาจารย์เขาขอพอดีผมเป็นกรรมการวิจัยที่โรงเรียนเขาด้วยก็คอยพิจารณาโครงการวิจัยแล้วอนุมัติทุนนะครับอนุมัติโครงการเขาพบอย่างว่าแหล่งเขาเรียกนะฮะกรอบของคำว่าวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยมันมีที่มาอยู่4แหล่งจากตัววัตถุจากตัวพิธีกรรมแล้วจากตัวบุคคลแล้วก็จากตัวอะไรนะฮะตัวค่านิยมหรืออะไรเนี่ยผมไม่แน่ใจมันมีอยู่4แหล่งงั้นเวลาที่เราจะไปดูมันดูผ่านเหล่านี้สิ่งนั้นเราก็มองกลับไปว่าสิ่งต่างๆมันถ่ายทอดผ่านไอ้เหล่านี้ที่มันหล่อหลอมคนออกมาจนก็ต้องมีบุคลิกภาพอย่างของโรงเรียนในร้อยตำรวจสัมภารเขาบอกว่าก็คือสุภาพบุรุษสัมภารสุภาพบุรุษสัมภารตอนหลังเห็นเขาพยายามจะเปลี่ยนนะแต่เปลี่ยนไม่สำเร็จสุภาพชนสามพรานสุภาพบุรุษน่าจะดีอยู่แล้วที่เขาเปลี่ยนเพราะว่ามีนักเรียนในร้อยตำรวจผู้หญิงเข้าไปครับ
ขาเลยบอกสุภาพบุรุษนี่น่าจะใช้ไม่ครอบคลุมตอนนี้มีนักเรียนในร้อยตำรวจหญิงเขาเลยบอกว่าจะเปลี่ยนเป็นสุภาพชนสามพานนะมันก็เปลี่ยนวิธีคิดไปนะทีนี้สุดท้ายเนี่ยคำว่า characterization ในขั้นสุดท้ายของ affective domain เนี่ยนะฮะอาจารย์มันคือการมีบุคลิกภาพตามวิชาชีพนั้นๆเลยครับนี่คือขั้นสูงสุดแล้วครับที่เขาหล่อหลอมจนกระทั่งคนเป็นพยาบาลก็ชัดเจนถูกไหมฮะเป็นครูนี่ชอบสอนเป็นทนายความเป็นไงครับหาช่องจนได้ทนายความอันนั้นทนายที่ได้ความนะครับส่วนทนายที่ไม่ได้ความก็มีงั้นบุคลิกภาพจะถูกหล่อหลอมตามเนี่ยฮะ effective domainผมยกตัวอย่างนะเราเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันก็ได้ตัว effective domain เนี่ยมีผลเอาไปล้างสมองคนได้ฮะอาจารย์ว่าล้างได้ไหมครับไอ้ที่เรารับข้อมูลด้านเดียวทุกวันเนี่ยนั่นแหละครับเอาไปล้างเลยครับคือฟังแต่ข้อมูลดีๆของด้านเนี่ยยังผมจำได้สมัยผมเด็กๆเขาระบบคอมมิวนิสต์ไงฮะเรากลัวมากประเทศลาวเนี่ยใช้ระบบคอมมิวนิสต์เขาเอานักวิชาการที่ไม่เห็นด้วยกับระบบคอมมิวนิสต์นะไปเข้าสัมมนาไม่ถึง6เดือนครับกลายเป็นคอมมิวนิสต์เลยครับจากคนที่ต่อต้านนะครับไม่ชอบเขาเอาไปนั่งฟังครับแล้วก็ให้ข้อมูลคอมมิวนิสต์ดีอย่างงู้นดีอย่างนี้แป๊บเดียวเท่านั้นแหละครับโดยไม่รู้ตัวถูกล้างสมองไปเรียบร้อยเลยครับมันมาจากอันนี้ครับจากไม่ชอบก็เริ่มเฉยๆจากเฉยๆก็เริ่มเป็นรับได้จากยอมรับก็เริ่มเป็นเชื่อจากเชื่อก็เริ่มชื่นชมนะจากชื่นชมก็เริ่มเป็นศรัทธาพอศรัทธาแล้วอะไรก็ได้ครับแต่เราเป็นนักวิชาการแล้วอย่าให้ขั้นนี้เลยไปถึงงมงายนะครับเกินไปเอาแค่ศรัทธาพอถ้าเราศรัทธาเนี่ยเรายังมีเหตุผลอาจารย์แต่ถ้างมงายนี่ไม่มีเหตุผลเนี่ยวิธีดูง่ายๆอะไรก็ตามที่เขางมงายอยู่ถ้าอาจารย์ไปวิพากษ์ปั๊บเขาสวนทันทีหรือมีปฏิกิริยาทันทีแสดงว่างมงายนะฮะอาจารย์อย่าไปเถียงเลยครับสร้างศัตรูเพิ่มขึ้นอีกคนต่อให้เราชนะหรือแพ้แล้วก็มีศัตรูแล้วล่ะมันป่วยการไอ้เรื่องที่เขางมงายนี่ไม่แตะอยู่แล้วจะเป็นลัทธินิกายไหนหรือว่าความเชื่ออะไรหรือสีต่างๆเนี่ยมันห้ามกันไม่ได้ฮะอาจารย์อย่างเช่นขึ้นแท็กซี่ปั๊บมาแล้วครับแกยื่นถังสีให้เลย จะเลือกสีอะไรบอก ก็ไม่ว่ากันนะครับ ไอ้นั้นมันแต่ว่าใหญ่งมงายแล้วอาจารย์อย่าพยายามฟังข้อมูลด้านเดียวครับอาจารย์จะถูกล้างสมองโดยไม่รู้ตัวในฐานะที่เรารู้ทันเราก็ต้องระวังอาจารย์เห็นไหมครับโฆษณาแฝงอ่ะไอ้นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เขาเอาของบลูมมันสอดคล้องกับของบลูมอ่ะไอเกมโชว์เห็นไหมฮะหรือไม่ก็ในฉากละครอะไรต่างๆมันมียี่ห้อสินค้าอาจารย์เราไม่รู้ตัวหรอกแล้วก็ผ่านๆแล้วมันก็ติดเข้าไปเรื่อยๆฮะสุดท้ายพออาจารย์ไปเดินห้างไอ้ซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรเนี่ยนะฮะจะซื้อแฟบขอโทษไม่ใช่แฟบครับไม่ใช่แฟบผงซักฟอกเห็นไหมครับเขาล้างสมองเราจนได้ผลน่ะไปซื้ออะไรซื้อแฟบแต่ไปหายี่ห้อบลีดก็แปลกเหมือนกันไอ้นั่นมันเป็นเพราะว่าคำยี่ห้อแรกที่ออกขายมันเลยติดไงครับเวลาอาจารย์ไปถ่ายเอกสารแล้วบอกไปไหนไปซีล็อกซีล็อกมันเป็นชื่อยี่ห้อแรกใช่ไหมฮะอย่างเงี้ยแต่อาจารย์สังเกตไหมบางครั้งมือเราหยิบโดยไม่รู้ตัวหยิบไอ้สินค้านั่นน่ะยี่ห้อนั้นน่ะเป็นเพราะว่ามันติดมันถูกแฝงมาจนกระทั่งเราชินกับไอ้สินค้าพวกเนี้ยทีนี้ใครที่ยังไม่มีคู่ชีวิตนะครับประยุกต์ใช้อันนี้ก็ได้นะฮะอาจารย์ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยครับแต่ทำให้เหมาะกับเพศนะครับคนที่แต่งงานแล้วอาจารย์ลองไปถามดูคนข้างๆที่แต่งแล้วถามว่าคนที่อยู่ด้วยกันกับเราทุกวันเนี่ยใช่คนที่อยู่ในสเปคตั้งแต่แรกเลยหรือเปล่าผมเคยถามแล้วนะอาจารย์เกือบร้อยละร้อยเลยครับเขาบอกไม่ใช่มาจากไหนก็ไม่รู้ตื่นมาอีกทีเห็นมาแล้วครับแล้วเห็นทุกวันเลยนะเนี่ยรู้สึกน่ากลัวขึ้นทุกวันอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่ามันเป็นลักษณะอย่างนี้ครับจากที่แรกไม่ใช่คนในสเปคเลยแล้วก็ไม่ชอบแต่มาทุกวันครับแล้วก็
มาพูดจาไพเราะนะครับไม่เคยพูดอะไรให้ระคายหูมีของฝากด้วยนะครับชอบอะไรก็ไปหามาให้มารับมาส่งอะไรเนี่ยจนชินครับคุ้นชินชินก็เริ่มยอมรับนะฮะเรามองข้ามจากโอ้สเปคนี้ไม่เอาไอ้อย่างเงี้ยนะครับคือตอนเราอายุยังน้อยเรายังเลือกได้ถูกไหมครับก็สวยเลือกได้แต่พออายุมากขึ้นนะสเปคลดลงทีละข้อปีละข้อสองข้อนะครับบางคนสเปคเยอะไงครับใช่ไหมฮะแต่ทีนี้พอเข้ามาบ่อยๆมาบ่อยๆเราก็จะเริ่มชินครับที่บอกว่าหัวเถิกฟันเหยินหูกลางหูไม่เอาอย่างเงี้ยฮะดำก็ดำอีกต่างหากมันจะไปยังไงรอดแต่สุดท้ายนะครับอาจารย์จะเริ่มชินเถิกมันก็เถิกพองามนะไอ้ที่กลางไม่กลางมากเท่าไหร่มันเริ่มชินแล้วไงฮะอาจารย์ไอ้ที่เหยินๆมันก็โอ้ดูมีเสน่ห์จริงๆเรียบร้อยครับพอวันไหนเขาไม่มาเนี่ยนะครับชักเหงาเอ๊ะไปไหนอะไอ้อย่างนี้ก็คือความคุ้นชินนะจันไปเรื่อยๆเอางี้เพลงก่อนที่จะฮิตเนี่ยเราฟังครั้งแรกอาจารย์ว่ามันเพราะหรือเปล่าไม่เพราะแต่ตอนหลังทำไมมันเพราะอ่ะเราคุ้นถูกไหมฮะแล้วมันรู้สึกว่าก่อนเพลงมันจะฮิตเนี่ยมันเปิดให้ฟังบ่อยๆครับสมัยก่อนนี่มันเป็นแผ่นเสียงไงจ้างสถานีวิทยุเปิดครับอัดเข้าไปเลยเดี๋ยวก็ติดตลาดเองสุดท้ายก็เราก็ฟังว่ามันเพราะอาจารย์ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างจากเพลงอื่นหรอกใช่ไหมฮะมันอยู่ที่ประสบการณ์ของเราด้วยแล้วการที่เราได้รับข้อมูลซ้ำๆอยู่เรื่อยๆก็ฝากนะครับทั้งอาจารย์ผู้หญิงอาจารย์ผู้ชายอาจารย์ยังมีหวังนะครับถึงไม่ใช่ในสเปคก็ไม่แน่นะครับอะไรนะฮะสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพของทหาร เออไม่มีปัญหาอาจารย์ไปเถอะครับผมมาถูกไล่ลงจากรถเมย์มาแล้วผมก็เคยถามคนที่อยู่ข้างๆผมว่าผมอยู่ในสเปคของเขาไม่อะนะครับผมบอกว่าผมชนะแล้ว เขาบอกว่าเขาก็ชนะ หลอกผมได้สำเร็จอะไรอย่างเงี้ยนะก็ฝากไว้ในเรื่องของไอ้ตัว effective domain นะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์จะพัฒนาคนให้มีทัศนคติค่านิยมหรือคุณธรรมจริยธรรมมันต้องปลูกฝังครับอาจารย์ใส่เข้าไปเรื่อยๆแต่เป็นการใส่ข้อมูลในด้านดีให้กับเขานะครับด้านดีให้กับเขาส่วนเรื่องของไซโคโมเตอร์อาจารย์ไซโคโมเตอร์ก็คือการพัฒนาทักษะนะทักษะของบลูมเนี่ยมันเอาไปเทียบได้เลยนะครับมันเริ่มต้นจากทำไม่ได้ครับก็เริ่มทำได้จากทำได้มากทำได้น้อยก็ทำได้มากจากทำได้มากก็ทำให้เกิดความเชี่ยวชาญและชำนาญมากขึ้นขั้นสุดท้ายคือขั้นเป็นธรรมชาติขั้นเป็นธรรมชาติของบลูมพูดง่ายๆว่าถ้าเราเริ่มฝึกอะไรสักอย่างหนึ่งในเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยเราเริ่มเรียนแบบได้นะครับหลังจากนั้นเราก็เริ่มฝึกฝนมันก็เริ่มชำนาญมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจนสุดท้ายเนี่ยขั้นก่อนคงรูปเนี่ยเป็นขั้นที่มีความเชี่ยวชาญสูงมากอาจารย์จะปฏิบัติอะไรก็ตามเนี่ยนะครับขั้นนี้จะเป็นขั้นที่เทคนิคแพรวๆนะครับเก่งเป็นมืออาชีพละแต่ถ้าเป็นมือสุดยอดของมืออาชีพนะครับถ้าเป็นเรื่องของกีฬาผมขออนุญาตยกตัวอย่างขั้นสุดท้ายที่เป็นขั้นที่เป็นธรรมชาติเมื่อไทเกอร์วูดจับไมค์กอล์ฟขึ้นมาเนี่ยไมค์กอล์ฟไม่ใช่อุปกรณ์กีฬาสำหรับไทเกอร์วูดอีกต่อไปเป็นอะไรฮะอาจารย์เป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายเรียบร้อยแล้วครับเขาควบคุมได้เหมือนกับอวัยวะของตัวเองเลยนะครับมันเป็นลักษณะนั้นเกือบทุกกิจกรรมครับในฐานะที่ผมเรียนจบปริญญาตรีทางดนตรีบอกได้เลยว่าใช่ถ้าอาจารย์เล่นจนถึงจุดหนึ่งนะครับอาจารย์จะไม่รู้สึกถึงการมีอยู่ของเครื่องดนตรีเลยครับมันหายไปเครื่องดนตรีที่เรากำลังเล่นอยู่เราจะไม่รู้สึกว่ามันคือเครื่องดนตรีแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเรียบร้อยแล้วเราสามารถที่จะควบคุมแค่ความคิดเท่านั้นเองครับเราแค่คิดเนี่ยเสียงออกละไม่ได้คิดว่าจะต้องใช้กล้ามเนื้อส่วนไหนแต่อันนั้นเป็นขั้นที่ฝึกไปถึงชั่วโมงที่3ครับสมัยผมเรียนเนี่ยผมฝึกมากชั่วโมงแรกครับผมเคยไปถามพระเขาบอกคล้ายๆกับวิปัสสนาเลยโยมเหมือนกับการวิปัสสนาทำสมาธิชั่วโมงแรกจะรู้สึกอึดอัดมากครับพอชั่วโมงที่2ร่างกายมันหลั่งเอนโดฟินจะรู้สึกมีความสุขและปิติกับไอ้สิ่งที่เรากำลังทำเราฝึกซ้อม
พราะชั่วโมงที่3ไม่รู้สึกอาจารย์บางคนบอกก็แน่นอนกล้ามเนื้อมันชาไปแล้ว ที่เลยไม่รู้สึกผมบอกไม่ใช่มันยังไม่ชานะมันยังเล่นได้อยู่ พระท่านบอกนั่นคือความว่างก็คือความนิ่งไงฮะนั่นเองนิ่งจริงๆไม่รู้สึกว่ามีความสุขและก็ไม่รู้สึกว่ามีความทุกข์นะครับมันอยู่ในจุดนั้นเป็นสมาธิผมก็มองว่าการนั่งสมาธิกับการเล่นดนตรีหรือทำกิจกรรมอื่นๆถ้าเรามีสมาธิที่จดจ่อมันก็ไม่ได้ต่างกันนะครับเหมือนกันทีนี้ลองดูตัวอย่างตัวนี้นะครับยกตัวอย่างในส่วนของที่เป็น cognitive domain ก็จะมีเริ่มตั้งแต่รู้เข้าใจประยุกต์ใช้วิเคราะห์สังเคราะห์ประเมินค่าผมเรียนไว้นิดนึงนี่จากประสบการณ์เลยนะครับขั้นเหล่านี้เป็นไปตามลำดับขั้นครับไม่มีการข้ามขั้นเด็ดขาดฝากอาจารย์ไว้เลยครับอาจารย์จะนำแนวคิดของบลูมไปใช้ขั้นพวกนี้นะครับผมบอกไว้เลยว่าไม่มีทางข้ามขั้นครับต้องไปตามขั้นถ้าจะเข้าใจท่านต้องรู้ก่อนครับไม่รู้แล้วท่านจะเอาอะไรมาเข้าใจจะพูดภาษาอังกฤษจะเข้าใจไอ้ศัพท์ต่างๆถ้ายังไม่รู้ศัพท์แล้วจะเข้าใจได้ยังไงถ้าจะพูดได้ก็คือแอพพลายหรือประยุกต์ใช้อาจารย์ไม่รู้ศัพท์แล้วไม่เข้าใจเนี่ยจะหยิบมาใช้ได้ยังไงศัพท์ต่างๆมันมีข้อคิดอย่างครับว่าเราสอนภาษาอังกฤษทุกวันเนี่ยไม่รู้ผิดหรือเปล่าผมว่าไม่ใช่อาจารย์ภาษาอังกฤษนะแม้แต่ภาษาไทยกระทรวงศึกษาธิการก็วิเคราะห์ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับว่าเหตุที่สอนภาษาไทยไม่ได้ผลภาษาอังกฤษก็เช่นเดียวกันเพราะเราไปเริ่มจากไวยากรณ์แทนที่จะเริ่มจากการใช้งานที่สอดคล้องกับธรรมชาติของมนุษย์สอน present tense past tense perfect past future in the perfect จะ I have หรือ I had หรือ I have had โอ้โหมันยากแล้วนะครับพอจะเจอฝรั่งจะแฮปแฮดหรือไอแฮดนี่ต้องเล็งดีๆแล้วครับสุดท้ายเลยไม่ต้องพูดเลยครับ เขาบอกว่าภาษาอังกฤษ 5,000 คำสำหรับปริญญาตรีนะครับโดยแยกเป็นภาษาอังกฤษเฉพาะสาขาที่ตัวเองแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวันถ้าท่องศัพท์ได้ 5,000 คำสามารถใช้ได้ลองดูนะฮะอาจารย์นะเอาไอเดียนี้ไปก็ได้ลองดูขอโทษอาจารย์ที่สอนภาษาอังกฤษที่บังอาจละลาบละล้วงแต่อาจจะใช่ก็ได้เพราะนี่ผมสรุปมาจากที่ผมอ่านหลายแหล่งนะครับแล้วผมเอาแนวคิดของบลูมเข้ามาจับครับจึงเสนอแบบนี้ออกมาถ้าท่านจะประยุกต์ใช้ได้ก็คือนำไปใช้เนี่ยท่านยังไม่รู้ท่านยังไม่เข้าใจท่านจะประยุกต์ใช้ได้อย่างไรผมว่ามันเป็นธรรมชาติเลยครับยังไม่รู้ศัพท์แล้วจะเอาอะไรมาพูดครับ What is this this is ปากกาไม่ใช่อาจารย์แล้วฝรั่งจะรู้ได้ยังไงถ้าเรายังไม่รู้ว่าศัพท์คำว่าปากกาเป็นยังไงถูกไหมฮะส่วนใหญ่เราเป็นครูในประเทศไทยจะเป็นครูประเภทครูวันเพ็ญถามไปสิครับพอปากกามึงหมดขอยืมนะเด็กของฉันต้องใช้อยู่นี่เป็นประเภทครูวันเพ็ญนะครับมีปากกาด้ามเดียวถ้ามีหลายด้ามเป็นไงครับเป็นครูอะไรเพ็ญไม่รู้เขาบอกมาแต่ครูวันเพ็ญแค่นั้นนะครับครูแม่นี่เพ็ญนะอาจารย์มีประการหลายด้ามเพราะฉะนั้นมันไม่ข้ามขั้นครับมันจะเป็นลำดับขั้นไปถ้าอาจารย์จะสอนให้ผู้เรียนไปถึงขั้นของการประเมินค่าอาจารย์ต้องไล่ลำดับเลยว่าเขารู้แล้วต้องเข้าใจประยุกต์ใช้ได้มาก่อนแล้วก็รู้จักวิเคราะห์สามารถสังเคราะห์ได้แล้วถึงไปประเมินค่าได้ไอ้พวกที่วิพากษ์วิจารณ์ปัจจุบันเนี่ยบางคนก็ไม่รู้เรื่องหรอกครับอยากดังก็ไปวิพากษ์วิจารณ์มันไม่มีฐานข้อมูลไม่มีอะไรนะฮะเป็นอคติส่วนตัวอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะครับแต่ถ้าเขาสามารถที่จะอธิบายได้ว่าเพราะอะไรนะครับอย่างเงี้ยลองดูนะครับตัวนี้จะเป็นประโยชน์กับอาจารย์จะนำไปวิจัยชั้นเรียนได้ครับนิยามของคำว่ารู้หมายความว่าจำหรือรับรู้ข้อมูลได้ครับพฤติกรรมเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยฮะของบลูมจะย่อยลงไปอีกครับพฤติกรรมที่บอกว่ารู้เนี่ยก็คือการให้คำนิยามการแบ่งประเภทบรรยายหาที่ตั้งวางโครงล่างการยกตัวอย่างการจับคู่แยกความเห็นออกจากความจริงการทำรายการหรือ listing นะครับแล้วก็ตั้งชื่อบ่งชี้แสดงรู้จักลำลึกได้ถามปั๊บนึกได้ตอบได้นะครับอันนี้รู้ครับรู้ว่ากฎหมายมีกี่ประเภทกฎหมายแพ่งกฎหมายอาญาอย่างนี้รู้นะแต่
ก็คือความรู้ขั้นต้นแต่ถามว่ามันใช้ประยุกต์ใช้อย่างไรทำไมจึงเป็นกฎหมายเรียกว่าแพ่งทำไมจึงเรียกอาญามันเริ่มเป็นเรื่องของความเข้าใจนะอาจารย์มันสูงขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นในเรื่องเดียวกันเนี่ยการตั้งคำถามมันสะท้อนระดับของความคิดที่แตกต่างกันปริญญาเอกก็ถามเรื่องทฤษฎี X ทฤษฎี Y นะฮะแต่ถามไปถึงระดับขั้นสังเคราะห์เลยครับไม่ได้ถามแค่รู้ทฤษฎี X คืออะไรอันนั้นไว้ถามเด็กๆปริญญาตรีครับนะถ้าเป็นเรื่องของวิเคราะห์ที่จงแสดงความแตกต่างระหว่างทฤษฎี X และทฤษฎี Y และยกตัวอย่างให้ดูด้วยอย่างนี้เริ่มยากแล้วครับนี่เรื่องเดียวกันแต่การออกข้อสอบการวัดไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเวลาอาจารย์ออกข้อสอบหรือจะไปสอบอะไรอาจารย์ดูแนวคิดนี้เลยครับเขาจะวัดอะไรอาจารย์หลักการของผมตอนนี้เวลาที่ผมจะออกข้อสอบผมเริ่มต้นจากว่าคำถามว่าเราจะวัดอะไรผู้เรียนหรือผู้สอบเราอยากจะรู้ทักษะอะไรของเขาแล้วอาจารย์จึงออกข้อสอบอย่าไปนึกว่าโอ้จะออกเรื่องอะไรเนี่ยจะออกเรื่องอะไรนะครับความเร็วของแสงไม่ใช่อาจารย์จะวัดทักษะอะไรเขาอ่ะอย่างผมต้องการวัดทักษะการรู้เท่าทันคนทักษะการรู้ทันโลกและรู้ทันคนรู้วาระซ่อนเลนที่เราเรียกว่า hidden agenda เราจะวัดอย่างไรกับคนผมก็ซ่อนโจทย์เลยครับซ่อนข้อสอบซ่อนโจทย์ไม่ให้ซ่อนข้อสอบเดี๋ยวเขาหาไม่เจอเขาไม่ทำซ่อนโจทย์ผมก็ซ่อนไว้เลยครับสมมติว่าผมออกมา16ข้อย่อยผมก็ซ่อนไว้แล้วดูทำท่าดูเหมือนแค่3ข้อใครตอบ3ข้อตกเลยครับต้องตอบได้ตั้งแต่เท่าไหร่นะครับประมาณ20ขึ้นไปเพราะมันใช้เกณฑ์ผ่าน75เช่นผมถามว่าท่านได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับต้นระดับกลางและระดับปฏิบัติการเอ้ยขอโทษระดับสูงระดับกลางและระดับปฏิบัติการท่านจะวางแผนกลยุทธ์อย่างไรในระยะเวลา1ปี3ปีและ5ปีในด้านต่อไปนี้ด้านบุคลากรด้านงบประมาณแล้วก็ด้านวิชาการอาจารย์คิดว่าข้อสอบมีกี่ข้อคณิตศาสตร์ก็มาใช้ได้เลยแล้วครับเท่าไหร่นะ3คูณ3คูณ3ตกเป็นแถวเลยครับนิสิตปริญญาเอกเขาก็ไม่คิดว่าผมจะออกแบบนี้ตกครับมีผ่านคนเดียวครับ15 14คนตอนนั้นรุ่นนั้นเยอะหน่อยครับผ่าน1นะครับตก13ครับ13คนนี้ประท้วงเลยครับขอดูรายบุคคลเลยว่าตกได้ยังไงผมก็เลยชี้ให้ดูนะครับนี่คือตัวอย่างของการซ่อนเขาถามว่าทำไมอาจารย์จะต้องซ่อนขนาดนี้ชีวิตหนูก็หาของไม่เจออยู่แล้วปกติบอกต่อไปเธอจะหาต้องหามากกว่านี้อีกในชีวิตของหนูนะครับเพราะหนูต้องรู้เท่าทันนี่คือการวัดก็ถามเอาอาจารย์เอาอะไรมาวัดล่ะก็บอกนี่ไงของบลูมกลับไปดูเลยนะครับนี่วัดเรื่องของการสังเคราะห์เลยนะถ้าหนูไม่รู้เท่าทันเขานี่นะหนูเป็นผู้บริหารถูกหลอกทั้งนั้นแหละกลายเป็นมัพเพ็ตโชว์ผู้บริหารหุ่นชักลอกไงครับลูกน้องก็ชักเอายุไปยุมากระทำนู่นทำนี่ตามเขาไม่รู้ทันนะครับไอการที่ลูกน้องหรือคนเดินเข้ามาพูดกับเรารู้ไหมว่าเขาเจตนาอะไรบางครั้งไม่ได้เจตนาอย่างที่เขาพูดก็ได้อาจารย์ผู้บริหารต้องรู้ทีนี้สาขาผมเป็นเอกสอนเรื่องบริหารด้วยไงฮะถ้าผู้บริหารไม่รู้ก็แย่แล้วนะครับผมมีคนเขาบอกอาจารย์ยกตัวอย่างให้เอาง่ายๆหน่อยก็ได้ครับเราเข้าไปทำงานทุกวันในที่ทำงานสมมติว่าเราเป็นหัวหน้าภาคอาจารย์ลูกภาควันก็ไม่เคยชมนะทำมาตั้งปีนึงแล้วฮะแล้วก็แต่งชุดอย่างเงี้ยวนไปวนมามีอยู่วันนึงชมฮะโอ้วันนี้แต่งตัวเท่จังเลยสวยจังเลยดูมีประกายนะมีสง่าราศีอาจารย์ต้องระวังตัวดีๆนะครับวันนั้นแสดงว่าเขาต้องการอะไรบางอย่างนะครับทุกวันฉันก็มีรังสีครับฉันอยู่แค่นี้แหละจะมีอะไรมากกว่านี้ไม่มีอะฮะสักพักเดี๋ยวฮะขอเรื่องขอยืมเงินช่วยค้ำประกันให้หน่อยสิอะไรพวกนี้เดี๋ยวมันตามมานะฮะไอ้นี่ก็คือง่ายๆคือ hidden agenda อาจารย์เขาไม่ได้ตั้งใจชมเราหรอกครับรังสีก็ไม่เห็นเขาบอกเอาทำไมไม่เห็นมีแล้วผมส่องกระจกก็ไม่มีเขาบอกว่าผู้มีบุญบารมีเท่านั้นที่จะมองเห็นรังสีนี้นะครับครับทีนี้ในเรื่องทีนี้ก็เป็นเรื่องของความเข้าใจความเข้าใจเขาบอกว่าเป็นความสามารถที่จะถ่ายความตีความหรือคาดเดา
ทำนายผลลัพธ์และผลกระทบได้เนี่ยพฤติกรรมเยอะเลยอาจารย์ไปอ่านเองนะครับแต่ถามว่าพฤติกรรมเหล่านี้เอาไปใช้ยังไงเอาไปใช้ออกแบบแผนการจัดการเรียนการสอนได้จัดกิจกรรมครับที่นำไปสู่ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมอย่างนี้ได้อาจารย์ก็ทดสอบวัดเขาว่าเขาทำอย่างนี้ได้หรือเปล่าครับจงบอกความแตกต่างของจุดๆๆเห็นไหมฮะอาจารย์ออกข้อสอบได้แล้วออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ได้แล้วด้วยว่าวัดความเข้าใจของเขาพันอาจารย์บอกว่าจะสอนผู้เรียนวัดความเข้าใจวัดอย่างไรนี่ทำไมถึงรู้ว่าตรงนี้เป็นความเข้าใจไปถามบลูมสิไปถามสิบลูมเขาบอกอย่างนี้ถ้ายังไม่เชื่อจะส่งไปหาบลูมนะ บลูมเขาคิดตั้งแต่19เท่าไหร่นะครับ ประมาณ59ป่านนี้บลูมน่าจะอยู่กับพระเจ้าเรียบร้อยแล้วถ้าอยากไปก็จะส่งไปการประยุกต์ใช้ครับใช้สิ่งที่ได้เรียนรู้มากับสถานการณ์ใหม่นี่ก็คือพฤติกรรมอาจารย์อย่าไปงงนะครับเวลาอาจารย์อ่านรายละเอียดอาจารย์จะพบว่าพฤติกรรมบางพฤติกรรมมันไปปรากฏอยู่3ขั้นมันสะท้อน3ขั้นได้เลยครับนะมันคือมันซ้ําได้อ่ะนะครับมีหลายคนบอกเอ๊ะทําไมตอนวิเคราะห์มันก็มีตอนสังเคราะห์มันก็มีสับสนแล้วนะครับคือมันปรากฏได้3มากกว่า1ครับมากกว่า1นี่คือการวิเคราะห์การวิเคราะห์ก็คือการแยกแยะนะครับความแตกต่างของส่วนที่เป็นองค์ประกอบหรือสถานการณ์ของข้อมูลได้นะครับสังเคราะห์รวบรวมส่วนย่อยเข้าด้วยกันเพื่อเห็นภาพรวมไอ้นี่ที่ผมไปใช้ออกข้อสอบบ่อยครับโดยเฉพาะนิสิตปริญญาเอกปริญญาโทปริญญาเอกนี่ออกจงออกแบบครับเห็นไหมฮะ พอคำว่าออกแบบเนี่ยอาจารย์จะต้องรู้ต้องเข้าใจต้องประยุกต์ใช้ต้องวิเคราะห์มาได้แล้วถึงจะออกแบบได้ออกแบบนี่คิดใหม่เลยนะครับจงออกแบบต่อไปนี้ข้อสอบของมอบุรพาจะเต็มไปด้วยการออกแบบไม่อาจารย์เอาตัวอื่นก็มั่งก็ได้นะครับมันมีเยอะหลายตัวนะครับมีหลายตัวอันสุดท้ายครับเรื่องของการประเมินค่านะครับอันนี้ก็คือการตัดสินคุณค่าด้วยการใช้ข้อมูลใช้เกณฑ์ที่เหมาะสมนะครับวิจารณ์เนี่ยใช่เลยแล้วก็นี่ครับเขาใช้คำว่าปกป้องมีอยู่ตัวหนึ่งตัวนี้ก็คือ defense เวลาที่เราไปสอบอาจารย์หลายท่านก็สอบวินิพนธ์มาแล้วถูกไหมฮะสอบวินิพนธ์ตอนที่สอบเนี่ยเขาใช้คำว่าการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ใช่ไหมฮะก็คือไอ้อะไรนะฮะ defense อะไร examination นะ thesis defense examination อาจารย์ก็คือเราป้องกันกรรมการจะถามมาครับแล้วเราต้องอธิบายว่าทำไมเราถึงทำอย่างเงี้ยถ้าเราอธิบายไม่ได้ทำใหม่ฮะหรือก็ต้องถูกลื้อเนี่ยไอ้ลักษณะเนี่ยก็คือการปกป้องได้ครับสามารถอธิบายแย้งได้ในเมื่อมีคนเขาบอกว่าไม่เห็นด้วยอันนี้ไม่ใช่นะเราก็บอกมันเป็นอย่างเงี้ยนะครับอธิบายนะครับปกป้องได้ประเมินความสำเร็จวัดผลตีค่าได้อันนี้คือขั้นสูงสุดนะครับในส่วนของ cognitive domain ส่วนจิตพิสัยนะครับมันก็จะมีอยู่5ขั้นก็คือการรับการตอบสนองการเห็นคุณค่าการจัดระบบแล้วก็มีลักษณะนิสัยตามวิชาชีพนั้นๆเลยนะมันก็จะมีรายละเอียดย่อยๆนะจากรู้จักเต็มใจควบคุมยินยอมตอบสนองนะครับแล้วก็จะมีขั้นครับนะเขาก็สรุปว่าจากสนใจแล้วก็เริ่มซาบซึ้งนะครับแล้วก็มีเจตคติมีค่านิยมและเป็นบุคลิกภาพอันนี้ก็ดูง่ายขึ้นงั้น เวลาที่เรามีวิชา general education หรือการศึกษาทั่วไปอันนั้นก็สอนคนให้เป็นคนที่มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นะฮะอาจารย์ขอเรียนไว้เลยว่ามันไม่ใช่วิชาที่ไม่รู้จะสอนอะไรก็เลยเอามาใส่ให้มันเต็มๆอาจารย์บางท่านที่สอนในวิชาเอกบอกโอ้โหวิชาเอกมันน่าจะเรียนเยอะๆ Gen 1ตัดมันทิ้งไปเลยนะครับมันอะไรนะฮะอย่างวิชาชีพเราก็มองว่ามันน้อยอาจารย์ครับมันขึ้นอยู่กับวิธีสอนของอาจารย์บางเรื่องสอนแค่5นาทีก็พอแล้วครับอย่าไปสอนทั้งเทอมอย่างเงี้ยแต่ถามว่า Gen 1มันมีเพื่ออะไรมันมีเพื่อทำให้ครบทั้ง3โดเมนเราไม่ได้สอนคนแต่เฉพาะให้รู้ออกไปแต่สอนคนให้มีค่านิยมให้มีคุณธรรมให้รู้จากการใช้ชีวิตในสังคมด้วยพูดง่ายๆนะครับให้มีภูมิรู้ภูมิธรรมแล้วก็ภูมิฐานครับบางคนมีภูมิรู้ภูมิธรรมก็พอมีแต่ไม่ภูมิฐานเลยครับไปไหนก็เป็นตัวตลกของเขาอ่ะซกมก
ไม่มีรสนิยมอย่างนี้แสดงว่าสถาบันไม่ได้สั่งสอนมาหรือเปล่านะครับผมยังชื่นชมเลยนะที่คณะผมสมัยก่อนแต่ตอนนี้ไม่มีเงินแล้วครับไม่มีทุนทำนิสิตก่อนจะจบนะครับให้ไปกินเลี้ยงแบบดินเนอร์เต็มคอร์สเลยครับโรงแรมที่เป็นศิษย์เก่าเราก็เอามาจัดให้ full course dinner เพื่อที่จะไปออกสังคมอาจารย์ดินเนอร์ที่มันเป็นเต็มคอร์สเนี่ยอาจารย์ทราบใช่ไหมฮะช้อนกับซ่อมมันมีหลายชุดมากเลยครับนะวางเรียงอย่างนี้เลยครับแก้วก็มีหลายชุดแถมยังมีชุดข้างหน้าอีกชุดหนึ่งมาวางอยู่เนี่ย หยิบผิดก็เรียบร้อยเลยครับไปกินน้ำชาวบ้านเขาอีกอย่างเงี้ยผิดเลยครับมีขนาดโตๆแล้วก็ยังหยิบผิดครับมันใกล้มือไงฮะก็หยิบแก้วซ้ายมาซดเลยเพื่อนก็งงเลยครับไม่รู้ก็ไปซดกินน้ำแก้วเดียวกันร่วมสาบานครับดินเนอร์มีมาแล้วครับคือเราต้องหยิบขวาตลอดถูกไหมฮะแต่บังเอิญวันนั้นไอ้แก้วซ้ายมันมาใกล้มือมากนี่อีกคนหนึ่งก็หยิบซดเลยไอ้เพื่อนขวาก็ลากมากินต่อโชคดีไม่เป็นเอดทั้งคู่นะครับโอ้ไอ้พวกนี้ก็ต้องสอนครับมารยาทในการเข้าสังคมเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นภูมิรู้ภูมิธรรมแล้วก็ภูมิฐานที่เกิดขึ้นทีนี้ทักษะพิสัยก็ตั้งแต่ขั้นเรียนแบบนะครับแล้วก็ขั้นลงมือกระทำตามคำสั่งนะโดยไม่มีแบบอย่างให้เห็นแล้วครับสามารถที่จะทำได้เลยโดยไม่ต้องมีตัวอย่างเช่นนักดนตรีเล่นโดยไม่ต้องอ่านโน้ตละจำได้ละขั้นแสดงออกแล้วก็ทำอย่างเป็นธรรมชาตินะครับวิธีการวัดในเรื่องของทักษะพิสัยเดี๋ยวอาจารย์ก็จะมีท่านวิทยากรที่มาพูดถึงเรื่องของการวัดตามกรอบ TQF นะครับ TQF อาจารย์จะเต็มไปด้วยมคอและมคอใช่ไหมฮะตอนนี้อาจารย์ได้คำแปลเรียบร้อยแล้ว บางคนบอกคำแรกเลยที่ผมเจอได้ฟังนะมัดคออาจารย์แต่คำหลังก็มีครับเขาบอกไม่มีใครเอาแต่ตอนนี้ต้องเอาแล้วล่ะครับมันมาตามกฎกระทรวงครับอาจารย์ต้องทำเดี๋ยวให้อาจารย์ท่านที่สอนเรื่องวัดประเมินตาม QQF เล่าให้ฟังแล้วว่าทำไมจึงเกิด TQF ขึ้นมานะครับพอดีผมก็ตามเรื่องนี้อยู่แล้วก็เป็นสิ่งที่อยู่ในศาสตร์สาขาอุดมศึกษาที่เราต้องเจอนะฮะก็เข้าใจครับอาจารย์ต้องทำครับสรุปแค่นั้นล่ะครับอย่าไปดื้อดึงทำไปเถอะแต่ทำไปบ่นไปไม่มีใครว่าครับทำไปแล้วอย่าไปชู3นิ้วนะครับชูในห้องก็พออย่าไปชูข้างนอกเขาบอกว่าแต่3นิ้วของคุณพงษ์พัฒน์น่าสนใจยังได้ดูไหมครับเขาบอกผมขอชู3นิ้วผมก็ตกใจแต่นี่หาเรื่องถูกจับซะแล้วเนี่ยก็ชูไงครับ3นิ้วนะครับทีนี้ผมขอข้ามมาตรงนี้ครับในเรื่องของการสอนนะครับวิธีการสอนมันจะปนกันอยู่ครับมี12แบบที่ผมลองประมวลเข้ามาสอนแบบในห้องปฏิบัติการเพราะเป็นเบสอันนี้เป็นรูปแบบการสอนอันนี้เป็นวิธีการสอนคือบรรยายอย่างเงี้ยสัมมนาบรรยายเชิงอภิปรายนะครับตัวนี้ใช้3โดเมนเข้ามาเป็นกรอบในการพิจารณาวิธีสอนนะครับอันแรกคือจากจุดมุ่งหมายนะอาจารย์จะเห็นว่าจากไม่รู้เป็นรู้จากรู้น้อยเป็นรู้มากจากไม่ชอบเป็นชอบจากชอบน้อยเป็นชอบมากจากทำไม่ได้ก็เป็นทำได้จากทำได้น้อยก็ทำได้มากเนื้อหานะครับถ้าสอนเน้นเรื่องของ cognitive หรือพุทธิพิสัยก็จะเป็นเรื่องของเป็นข้อมูลเป็นทฤษฎีเป็นหลักการนะครับแต่ถ้าเป็นจิตตพิสัยก็จะเน้นเรื่องของการเป็นปัญหาเป็นข้อคิดการแสดงความเห็นนะถ้าเป็นเรื่องของทักษะพิสัยก็เป็นการฝึกฝนต้องการความชำนาญอันนี้ก็ปฏิบัติเยอะครับเดี๋ยวเราจะเห็นเนี่ยฮะสไลด์นี้ก็จะเป็นเรื่องของบทบาทของผู้เรียนกับผู้สอนที่มันต่างกันเวลาที่เราเลือกวิธีสอนจำนวนของผู้เรียนที่เน้น cognitive domain เนี่ยก็เช่นจำนวนมากๆ70 100 300นะครับส่วนถ้าเป็น effective domain ที่เราเน้นตรงนั้นก็จะเป็นจำนวนน้อยลงก็เป็น10เป็นกลุ่มย่อยครับ10 20 30จำนวนปฏิบัติถ้าเป็นปฏิบัติPsychomotor domain ก็เป็น1คน3คน7คนสมัยเรียนปริญญาตรีชั่วโมงปฏิบัติดนตรีเนี่ยผมเรียนกับอาจารย์คนต่อคนเลยนะครับผู้เรียน1อาจารย์1แล้วผมก็ภูมิใจอย่างว่าตอนหลังพอผมจบไปแล้วอาจารย์ของผมเป็นศิลปินแห่งชาตินะครับ
เราก็ภูมิใจว่าได้เรียนกับศิลปินแห่งชาติมิน่าเราถึงเก่งอะไรอย่างเงี้ยก็ให้กำลังใจตัวเองแล้วก็ลักษณะของผู้เรียนนะครับถ้าเน้นเรื่องของ cognitive ก็จะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์น้อยข้อมูลน้อยแล้วก็ให้ข้อมูลเข้าไปก่อนเขาได้เรียนรู้เนื้อหาสาระแล้วเราก็ให้เขาอภิปรายก็ได้ครับนะแต่ถ้าเป็น effective ก็จะเน้นมีประสบการณ์มากมีอาวุโสมากนะครับพวกปริญญาโทปริญญาเอกมาเรียนเนี่ยเราไม่เลคเชอร์เท่าไหร่ครับเราก็จะให้อภิปรายเลยครับเพราะเขามีข้อมูลมีประสบการณ์แล้วอย่างปริญญาเอกผมจะไม่มานั่งเลคเชอร์ก็แอสไซน์กันก่อนว่าคราวนี้ไปอ่านเรื่องการบริหารความขัดแย้งมานะมาคุยกันมาอภิปรายกันใครไม่อ่านอย่าเข้าห้องขอร้องเกะกะเพราะจะมานั่งแล้วมั่วฮะออกความเห็นในเชิงที่มันไม่มีข้อมูลครับเป็นไปตามไอ้สามัญสำนึกอ่ะเคยนึกอะไรได้ก็พูดไปหมดเสียเวลาอันต้องอ่านแล้วอ่านอย่างน้อย3เล่ม3แหล่งไม่ใช่ไปอ่านด้านเดียวใครเขียนอะไรไม่รู้ก็ตะพึดตะพือไปอ่านแล้วก็มาคุยกันแล้วก็มาย่อยเนี่ยลักษณะอย่างนี้ก็คือเป็นการสอนที่เราเน้นในส่วนของ effective domain ด้วยเราก็จะมีมุมมองว่าทำไงเราจะสอดแทรกเรื่องการสอนเรื่องของคุณธรรมเข้าไปได้นะครับมันแทรกได้เกือบทุกเรื่องนะฮะเขาเราไม่ได้สอนคุณธรรมโดยตรงแต่เราเรียกว่าเราสอดแทรกนะครับเราปลูกและเราฝังการที่อาจารย์สอนโดยไม่ต้องสอนก็คือประพฤติตนเป็นแบบอย่างครับอาจารย์ทำดีลูกศิษย์ก็ซึมซาบนะครับโดยไม่ต้องสอนนักเรียนอย่าเล่นการพนันนะโอ้โหพอถึงเวลาวันหวยออกครูขาทุกทีอ่ะไอ้นี่แทงหวยครับเล่นหวยเล่นอะไรต่างๆหรือไม่ก็นักเรียนต้องตรงเวลามีระเบียบวินัยนะครูเข้าสายทุกทีครับอย่างนี้มันก็ไม่ได้นะครับครูก็ต้องเข้าชั้นก่อนผมจำได้มีอาจารย์อยู่ท่านหนึ่งท่านไปสอนเสาร์อาทิตย์ด้วยกันปริญญาโทท่านเป็นท่านเกษียณแล้วล่ะนะท่านก็บอกว่าเมื่อวานผมเพิ่งดุเด็กไปเนี่ยนักศึกษาปริญญาโทว่าลึกต้องตรงเวลาวันนี้เรามาสายตั้ง20นาที จะทำยังไงผมบอกอาจารย์อย่าโกรธผมนะแต่ว่าเราเป็นศรีถนนชัยนิดๆผมเสนอเล่นๆเฉยๆครับไม่นึกว่าท่านจะทำจริงหรอกผมบอกเอางี้ไหมล่ะผมจะเข้าไปบอกนักศึกษาที่ผมสอนว่าผมรออาจารย์เพราะอาจารย์ลงมาช้าจากโรงแรมที่พักส่วนอาจารย์ก็ไปบอกนักศึกษาของอาจารย์ว่ามัวแต่รออาจารย์พันศักดิ์ก็ยังไม่ลงมาจากโรงแรมเลยต้องรอเลยช้าโทษผมต่างคนต่างโทษกันอาจารย์ก็บอกผมทำงั้นไม่ได้หรอกก็เลยบอกอาจารย์ไม่มีอะไรขำๆยังไงก็สายทั้งคู่แหละครับเรื่องครูต้องประพฤติเป็นแบบอย่างครับแล้วก็สอนสอดแทรกผมยกตัวอย่างนะถ้าสอนคณิตศาสตร์เราก็ต้องสอนว่าเวลาเราคิดเงินก็อย่าไปคิดผิดครับถ้าเขาจ่ายเงินมาเกินเราก็ต้องทอนคืนให้เขาอ่ะนี่ก็คือคุณธรรมแล้วฮะอาจารย์ใช่ไหมฮะในภาษาอังกฤษที่อาจารย์สอนอาจารย์อาจจะยกตัวอย่างเคสที่มันทำดีได้ดีอ่ะคนทำดีก็ย่อมมีผลตอบแทนอ่ะแต่ไม่ใช่ทำดีได้ดีมีที่ไหนชำทุ่ยได้ดีมีถมไปอะไรเงี้ยฮะอย่างนี้คนไม่ทำดีอยู่แล้วครับก็ต้องมันมีเคสมีการยกตัวอย่างอะไรที่มันแทรกคุณธรรมเข้าไปได้เพราะฉะนั้นการสอนคุณธรรมเป็นเรื่องของการสอดแทรกและก็การปลูกฝังอาจารย์นี่ผมยกตัวอย่าง2วิชาภาษาอังกฤษกับตัวคณิตศาสตร์อย่างเงี้ยฮะควรใช้วิธีการสอนอะไรเพราะว่าบทบาทของผู้สอนผู้เรียนก็จะแตกต่างกันนะถ้าเป็นคอกนิทีฟก็ใช้วิธีบรรยายครับส่วนที่เอฟเฟคทีฟก็จะใช้วิธีการอภิปรายไซโคมอเตอร์ก็ปฏิบัติรายบุคคลนะครับนี้ก็เป็นเทคนิคการสอนมีกลุ่มใหญ่ก็จะเนี่ยเยอะแยะเลยครับกลุ่มใหญ่สุดท้ายโอเพนฟอรัมอาจารย์อาจจะสอนกลุ่มใหญ่ๆแล้วก็ให้เขาจับกลุ่มย่อยๆก็เรียกโอเพนฟอรัมเปิดอภิปรายภายในกลุ่มย่อยๆแล้วก็สุ่มมานำเสนอก็ได้ครับให้เขานำเสนอนั้นการสอนกลุ่มใหญ่ไม่ได้หมายความว่าจะดิสคัสไม่ได้มันสลับได้ส่วนกลุ่มย่อยก็การ brainstorming ก็คือการระดมสมองนั่นเองนะครับ bus group ก็คือแยกกลุ่มย่อยออกมาแล้วก็ให้ทำกิจกรรมมีแบบฝึกหัด syndicate นะครับก็มีเคสให้ตรงกลางให้แก้ไขแล้วก็มีสาระของแต่ละบทเนี่ยให้อ่านให้แต่ละคนอ่านแล้วก็สมมุติเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องนั้นๆมาแก้เคสที่อยู่ตรงกลางเงี้ย circle and carousel ก็คือการอภิปรายระดมสมองเนี่ยแต่ว่าหมุนเป็นรอบๆมีผู้เชี่ยวชาญแล้วมีประเด็นนะฮะแล้วก็เก็บข้อมูลสะสมไปเรื่อยๆตามกลุ่ม case study นะครับ
เนี่ยเยอะแยะแล้วก็รายบุคคลอาจารย์จะสังเกตว่าถ้ากลุ่มใหญ่บทบาทผู้สอนจะสูงแล้วพอกลุ่มย่อยลงมาบทบาทผู้สอนก็จะลดลงนะผู้เรียนเพิ่มขึ้นสุดท้ายรายบุคคลเนี่ยบทบาทผู้สอนน้อยมากเลยก็จะเป็นบทบาทของผู้เรียนค่อนข้างมากนะครับเขาบอกว่าถ้าเราสอนเนี่ย I hear I forgot I see I remember and I do I understand เห็นไหมฮะหมายความว่าประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียนนะฮะถ้าฟังอย่างเดียวเดี๋ยวก็ลืมครับแต่ถ้าเห็นอ๋อเห็นภาพเห็นสื่อก็จำได้นะครับแต่ถ้าลงมือทำจำแม่นเลยครับจอห์นเดวี่บอกว่าอยากให้สมมตินะครับอยากให้ว่ายน้ำได้ผลักลงไปเลยครับพอตุ๊บป่องตุ๊บป่องปุบปุบโผล่โผล่แล้วก็ลงไปช่วยให้ทันนะครับอย่าให้จมไปแล้วหาไม่เจอมันจะยุ่งเอ้าผมเคยเจอสมัยก่อนพ่อแม่เขาสอนลูกว่ายน้ำเขาโยนลงไปเลยครับพวกอยู่ข้างว่ายน้ำแต่เสี่ยงนะครับเป็นผมก็ไม่อยากลองนี้นะครับแต่ว่าเขาบอกว่าจำได้แม่นมากตะเกียกตะกายช่วยตัวเองนะครับแต่บอกได้เลยนะครับน้ำเนี่ยถ้าว่ายเป็นไม่น่ากลัวแล้วนะครับถ้าเราเข้าใจธรรมชาติของน้ำถึงอาจารย์เป็นตะคริวก็ไม่จมน้ำตายครับแต่ต้องว่ายให้แข็งแล้วรู้จังหวะผมเป็นไปแล้วทั้งสองขาเลยครับแต่ก็ลอยได้เพราะไขมันเยอะแต่เรื่องจริงก็คืออาจารย์ต้องเป็นธรรมชาติแล้วกลืนไปกับน้ำอาจารย์จะไม่มีวันจมนะครับใช่ไหมที่เพราะฉะนั้นเด็กเนี่ยถ้าไม่รู้ว่ายน้ำไม่ได้เนี่ยครับต่อให้จบปริญญาเอกมาสองปริญญาก็ตายครับจริงๆความรู้ไม่ได้ใช้เลยเพราะฉะนั้นนี่คือทักษะในการเอาตัวรอดจำเป็นครับเพราะผมเคยว่ายน้ำสองปีเต็มทุกวันครับจนกระทั่งผมเปลี่ยนสีเลยครับถูกคอลีนกัดนั่นน่ะแล้วชีพจรลดเหลือ42ครั้งต่อนาทีมันว่ายทุกวันวันละ 4-5 กิโลเมตรนะฮะงั้นว่ายจนกระทั่งเรารู้สึกว่าน้ำมันเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเพราะฉะนั้นเป็นตะคริว2ขาไม่มีปัญหาครับก็ยังรอดได้นะเพราะเราไม่ได้ตะเกียกตะกายให้มันจมไงฮะก็ปล่อยมันนะพอมันหายแล้วก็ว่ายใหม่อันนี้นะครับผมจะทิ้งไว้เป็นประเด็นสุดท้ายว่าความสนใจของผู้เรียนนะฮะอาจารย์ความสนใจของผู้เรียนก็คือว่ามันจะมีกราฟอยู่เขาวิจัยเขาพบว่าความสนใจของผู้เรียนตั้งแต่เด็กๆเนี่ยเด็กเล็กๆเนี่ยฮะจะความสนใจน้อยมากฮะนะอย่างเด็กอนุบาลจะสนใจไม่ถึง1นาทีนะแล้วก็จะไม่สนใจละในเนื้อหาของการเรียนแต่พอเด็กประถมก็จะเริ่มมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆพอเด็กมัธยมอาจจะประมาณ20นาทีเด็กปริญญาตรีนี่เกินครึ่งชั่วโมงเลยครับเพราะฉะนั้นพอเรารู้ธรรมชาติของผู้เรียนแต่ละวัยเนี่ยอาจารย์ช่วงที่เขาสนใจมากๆเนี่ยนะอาจารย์ใส่เนื้อหาไปได้เลยแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ความสนใจเริ่มลดลงอาจารย์ต้องหากิจกรรมมาแทรกครับดึงกราฟให้ขึ้นเช่นการยกตัวอย่างการเล่าเรื่องนะถ้าเป็นชั่วโมงช่วงพักเบรกพอดีอาจารย์ก็ให้พักเบรกเลยครับแล้วอาจารย์จะพบว่าเมื่อกลับมาหลังจากเบรกเนี่ยความตั้งสนใจมันกลับมาแล้วนะครับการได้ไปพักหูไปผ่อนคลายอารยบทก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับก็ฝากไว้ฮะว่าในความสนใจแล้ววิธีสอนเนี่ยถ้าอาจารย์จะสอนถ้าอาจารย์มาก็มาคุยมาตอนพักเบรกว่าจะสอนยังไงเพราะบรรยายทีไรเด็กหลับทุกทีนะครับแล้วอาจจะบรรยายเรื่องอะไรนะฮะการหลับฝันดีหรือเปล่าครับอย่างนั้นก็แสดงว่าได้ผลแต่หมายความว่า1เสียงต้องไม่โมโนโทนงึมงำงึมงำไม่เกินนาทีเดี๋ยวก็หลับแล้วครับใช่มั้ยฮะอาจารย์อาจจะต้องมีเสียงสูงเสียงต่ําแล้วก็ต้องยกตัวอย่างที่สอดคล้องตัวอย่างนี้สําคัญนะครับอาจารย์ไม่ต้องไปอ่านสไลด์ให้ครบทุกสไลด์แต่อาจารย์ต้องอธิบายในจุดที่มันเป็นประเด็นสําคัญแล้วลึกซึ้งนะครับผมฝากหลักคิดของเค้าเรียกอะไรฮะวิธีการของครูลิลลี่เข้าไปสัมภาษณ์ก็เขาบอกว่ามีอยู่3องค์ประกอบที่เขาประสบความสำเร็จในการที่เป็นติวเตอร์ทำให้นักเรียนชอบอันแรกเลยก็คือ simplify ก็คือทำให้อธิบายเนื้อหาที่มันยากให้มันง่ายอย่าทำให้ผู้เรียนสับสนมากขึ้นไม่ใช่เนื้อหามันง่ายอยู่แล้วครูพูดอะไรไม่รู้งงนะครับครูอาจารย์ที่สอนใหม่ๆมักจะสอนให้ยากเพราะว่ากลัวผู้เรียนจะหาว่าไม่รู้จริงถ้าสอนเก่งต้องทำให้พวกเรางงอะไรเงี้ยไม่ใช่ฮะอาจารย์ครูที่สอนเก่งๆนะเขาจะรู้ผู้เรียนจะรู้สึกว่าเข้าใจหมดอ่ะที่ครูพูดอ่ะ
นั่นแหละครับนั่นคือครูอาชีพเลยครับ Simplify สอนสิ่งที่ยากให้เป็นสิ่งที่ง่ายแล้วพยายามหาหลักคิดให้เขาจำให้ได้แม่นๆการยกตัวอย่างก็เป็นเรื่องสำคัญอันที่สองคือ acting หรือดราม่าต้องมีท่าทางประกอบเสียงสูงเสียงต่ำอะไรพวกนี้มันเล้าใจไม่ใช่ยืนทื่อๆนึกว่าหุ่นกระบอกมาสอนถ้างั้นไม่ต้องก็ได้ครับบันทึกเทปแล้วก็เสียบเข้าไปในจ่าเฉยนะครับอันนี้ครูเฉยครูเฉยอันก็ต้องมีท่าทางประกอบนะครับอันที่สามเลยเขาบอกว่าก็เป็นเรื่องของทอล์กโชว์ทอล์กโชว์หมายความว่ามันต้องมีมุกนะฮะอาจารย์มุกที่มันหักมุมอ่ะนั้นที่เขาไปวิจัยเขาก็พบว่าเรื่องที่มันหักมุมมากๆคือเรื่องที่จำยากมากด้วยครับเรามักจะนึกจำไม่ได้แต่พอมีคนเล่าแล้วอ๋ออันนี้เองแต่ทำไมเรานึกไม่ออกเพราะมันหักมุมครับอาจารย์เพราะการหักมุมเนี่ยเราจะจำยากครับต้องตั้งใจจำนั้นอาจารย์จะต้องมีเก็บพวกนี้เอาไว้แล้วก็เอามายกเป็นตัวอย่างสอดแทรกอะไรต่างๆก็ฝากเอาไว้ครับสุดท้ายเลยนะครับก็คือว่า เมื่อหลังประตูห้องเรียนที่ปิดลงแล้วพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์กำลังเริ่มขึ้นเราต้องตั้งใจที่จะสอนเพราะถือว่าเป็นพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์อย่าทำเล่นทำหัวครับ1เตรียมการสอน2ให้สำรวจความพร้อมภายในและภายนอกภายนอกก็คือเราแต่งกายเรียบร้อยไหมอะไรไหมภายในก็คือสภาพจิตใจและอารมณ์ของเราพร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้หรือยังบางทีเราหงุดหงิดโดยไม่รู้ตัวนะเราไปดุลูกศิษย์ของเราทุกทีก็ไม่เคยดุแต่วันนี้ทำไมมันขวางหูขวางตาไปหมดแสดงว่าอารมณ์เรายังไม่พร้อมที่จะถ่ายทอดฝากสำรวจด้วยนะครับนะฮะตรงนั้นนะแล้วก็ครูที่ดีต้องเตรียมการสอนอาจารย์อย่าลืมเตรียมการสอนอาจารย์มีอะไรที่จะถามเรื่องอภิปรายเพิ่มเติมไหมครับนะหรือจะถามหลังจากเลิกก็ได้หรือจะคุยกันก็ได้นะครับถ้ายังไม่มีผมแถมสุดท้ายเลยผมใช้หลัก outside in นะครับในการทำงานแล้วก็ในการสอนด้วยหลัก outside in หมายความว่าเรามองเข้ามานะครับเพราะปกติเราจะมองออกใช้ตัวเราเป็นหลักนะหลักเอาใจอินตรงกับพระราชดำรัสของในหลวงว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราเรามักจะละเลยครับถ้าเราหมั่นเอาใจอินบ่อยๆเนี่ยเราจะรู้สึกว่าตัวเราสำคัญความสำคัญของตัวเราลดลงอัตราเราก็ลดลงด้วยครับตัวตนของเรามันลดลงแต่ความสำคัญของคนอื่นมันเพิ่มมากขึ้นผมว่ามันทำให้เราใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมากขึ้นด้วยเพราะเราไม่ได้แบกปริญญาไม่ได้แบกไอ้อะไรนะฮะตัวตนของเราไปไหนต่อไหนตัวเราเล็กฝากไว้นะครับว่าคนเป็นครูนี่นะครับเอาไอซายอินก็คือต้องถามตัวเองว่าถ้าเราเป็นลูกศิษย์ของเราเราอยากเรียนกับครูแบบเราหรือเปล่านะฝากแค่นี้นะฮะนี่คือคำถามว่าเราจะพัฒนาวิธีการสอนอย่างไรนะครับถ้าเราเป็นลูกศิษย์ของเราเราอยากเรียนกับครูแบบเราไหมนะครับครับถ้าไม่มีอะไรก็ขอให้ทุกคนเป็นครูที่ดีนะครับแล้วประสบความสำเร็จในการสอนในอนาคตพัฒนาไปนะครับไม่ผิดหวังครับขอบคุณนะอาจารย์ครับค่ะวันนี้ เรามีคำถามไหมคะสัตว์แก้วคงไม่อยากถามแล้วเนาะเพราะสัตว์แก้วต้องเดินทางกลับไกลนะคะก็ในฐานะของตัวแทนของมหาวิทยาลัยบูรพานะคะก็ต้องขอบพระคุณนะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พันศักดิ์เป็นอย่างสูงที่ได้มาบรรยายให้เราฟังในเรื่องของรูปแบบและเทคนิคการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาในวันนี้นะคะแล้วทางมหาวิทยาลัยบูรพานะคะก็เราอยู่ทะเลนะคะเราก็เลยจะมีของที่ระลึกจากทะเลนะคะอาจารย์ฝากอาจารย์กลับบ้านนิดนึงนะคะThank you.
เดี๋ยวให้สักแก้วเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะคะและเรามาเจอกันอีกนะคะในวันพฤหัสหน้านะคะวันที่19มิถุนาในหัวข้อการใช้สื่อการเรียนการสอนนะคะขอบคุณอาจารย์ทุกท่านมากเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะรบกวนขอแบบประเมินท่านอาจารย์ด้วยนะคะที่หน้าห้องเลยนะคะ